ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาสาขารัฐแมรี่แลนด์โอ้ไกลนี่นะมาสร้างบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวอร์จิเนียค่ะคุณพ่อเป็นลูกภรรยาแต่พ่อมีปากเสียงกับคุณปู่จนโกรธคุณปู่จึงออกจากบ้านแล้วก็ไม่เคยกลับไปหาคุณปู่อีกเลยคุณพ่อรับราชการตำรวจเป็นคนตรงทำงานด้วยความซื่อสัตย์ไม่คอรัปชันชอบช่วยเหลือคนพ่อจึงขัดแย้งกับเพื่อนที่มีนิสัยตรงข้ามจนพ่อเครียดจึงเริ่มดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เพราะคิดว่าเหล้าบุหรี่สามารถช่วยคลายเครียดได้แต่ถ้าว่ามาดื่มเหล้าแล้วนิสัยพ่อก็กลับเปลี่ยนไปใครพูดอะไรก็จะขัดหูพ่อไปหมดเอะอะโวยวายจนทำให้ทุกคนกลัวเห็นไหมจ๊ะดื่มเหล้าเนี่ยเห็นไหมดีไม่ดีไม่ดีครับนึกว่าเป็นตำรวจแล้วดื่มเหล้าแล้วนี่จะไม่เมาไม่ใช่เลยใช่ไหมครับแต่เป็นตำรวจแล้วไม่ตำรวจก็เมานั่นใช่ไหมครับเพราะมันคือเหล้าครับนี่เห็นไหมแล้วมันมีวิธีคลายเครียดทั้งหลายอย่างอย่าไปเอาอย่างนี้คลายเครียดอย่างนี้ยิ่งเครียดและความเครียดระบาดในบ้านด้วยจนพ่อเริ่มป่วยเป็นโรคหอบหืดโรคผิวหนังและวัณโรคแต่ช่วงสุดท้ายก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตพ่อมีอาการแปลกๆคือพ่อจะกลัวอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่กลัวคืออีตรงนี้อยากให้ฟังกันนะจ๊ะอย่าฟุ้งลืมฟังกันนะแมลงพ่อเป็นตำรวจแต่พ่อกลัวแมลงกลัวแมลงเข้ามากัดไม่รู้จะปืนไปยิงมันยังไงเนี่ยตัวมันเล็กๆอาจจะยิงเฉียดหูมันให้มันตกใจตายจึงให้ลูกกับพี่สาวซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ขนาดนั้นหามุ้งมากางให้ถึง3ชั้นแล้วก็เอาแป้งเปียกมาละลายกระดาษหนังสือพิมพ์ทับอีก1ชั้นเป็น4ชั้นแต่พ่อยังบอกลูกว่าเห็นไหมแมลงเต็มไปหมดมันจะเข้ามากัดต้องปิดให้มันมิชิดเดี๋ยวมันจะเข้ามาได้ต้องปิดเพราะก็ทำท่าปัดแมลงในอากาศแล้วก็บอกว่าดูที่มันตกมาตายตั้งเยอะให้เก็บกวาดให้หมด คือท่านเห็นอยู่คนเดียวอ่ะแล้วการของพ่อก็เป็นหนักมากขึ้นอีกโดยท่านได้เอาปี๊บมาใส่กระดาษจุดให้เกิดควันไม้ๆก็จุดอยู่ด้านนอกมุ้งแต่นักข่าวก็เอามาจุดอยู่ในมุ้งเพื่อให้มั่นใจว่าแมลงจะเข้ามาไม่ได้พ่อเก็บยาฆ่าแมลงDDTอยู่ในมุ้งโอ้โหเพื่อเอาไว้ฉีดที่ผิวหนังตนเองและฉีดเวลาเข้าจะเข้าออกจากมุ้งบ่อยครั้งที่พ่อไม่กล้าออกมานอกมุ้งเพราะกลัวแมลงลูกจะเอาข้าวที่ปิดอย่างมิชิดส่งเข้าไปในมุ้งพ่อก็จะรีบฉีดยาฆ่าแมลงตอนลูกเปิดมุ้งเข้าไปและฉีดตามหลังตอนออกจากมุ้งอีกด้วยคือแถมอีกครั้งหนึ่งพ่อทานข้าวได้สองสามคำก็ไออาเจียนแล้วก็บอกว่าพ่อกินไม่ได้แล้วแหละเพราะแมลงมันอยู่ในข้าวเต็มไปหมดให้ลูกไปที่มิชิดกว่านี้อีกซึ่งลูกๆก็ไม่เคยเห็นแมลงที่ว่านี้สักตัวหนึ่งก่อนจะเสียชีวิตไม่นานพ่อให้ลูกไปหาหลวงตารูปหนึ่งที่พ่อรู้จักบอกว่าให้ไปหาท่านแล้วทำพิธีต่ออายุให้หน่อยลูกก็ไปหาพอถึงกุฏิหลวงตาท่านเปิดประตูออกมารับแล้วก็ทักว่าลูกนี่ใช่ไหมไม่เอ่ยชื่อนะครับใช่หรือเปล่าและหลวงตาท่านก็รีบจัดแจงทำพิธีโดยที่ลูกไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรแต่หลังจากกลับมาจากทำพิธีแล้วอาการกับพ่อก็ยังไม่ดีขึ้นจนวันสุดท้ายที่พ่อจะเสียชีวิตพ่อไม่มีอาการที่เห็นแมลงอีกเลยพ่อออกมาอาบน้ำแล้วก็อยากทานขนมจีนซึ่งเป็นวันที่ท่านทานได้จนหมดจากนั้นพ่อก็นั่งคุยกับพี่สาวของลูกได้สักพักหนึ่งก็เริ่มไอระหว่างที่คุยอยู่กับพี่สาวของลูกสังเกตว่าลุงกำนันบ้านตรงข้ามมาเมียงเมียงมองมองอยู่หน้าบ้านจนเมื่อพ่อไอหนักขึ้นจนทนไม่ไหวและล้มลงไปพ่อก็พูดว่าอีหนูพ่อตายแน่แล้วจากนั้นลุงกำนันบ้านตรงข้ามก็มาช่วยทันทีและในขณะนั้นเองหลวงตารูปที่พ่อเคยให้ลูกพาไปทำพิธีต่ออยู่กับท่านก็มาถึงแล้วเข้ามาจับที่ข้อมือของพ่อแล้วก็บอกว่าพ่อเสียแล้วและหลวงตาท่านก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วมากโดยที่เราก็ไม่เห็นวี่แววเลยว่าท่านมาและกลับไปได้อย่างไรมารู้ตอนหลังว่าหลวงตารูปนี้
ฝากให้ลุงกำนันบ้านตรงข้ามช่วยดูแลและกำชับว่าพ่อจะตายตอนนี้เวลานี้และการทำพิธีในครั้งนั้นก็ไม่สามารถจะช่วยต่ออายุได้ซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้กับพวกเรามากคุณปู่เสียชีวิตลงในช่วงที่พ่อของลูกก็ยังป่วยอยู่แต่พ่อของลูกก็ไม่ยอมไปมีแต่พวกเราลูกๆที่ไปงานศพของคุณปู่ช่วงนั้นพ่อบอกว่าเห็นคุณปู่ตายแล้วไปเป็นแมลงมาตอมตัวพ่อเต็มไปหมดน้องชายของลูกเป็นคนใจบุญมักจะไปทำบุญที่วัดปากน้ำเป็นคนดีในสังคมไม่ไปทำความเดือดร้อนให้กับใครแต่ก็ชอบดื่มเบียร์อยู่เป็นประจำน้องชายจะประสบอุบัติเหตุเป็นปกติก็เล่นดื่มเบียร์เป็นประจำอย่างเงี้ยมึนๆเมาๆแล้วขับมันก็เลยเป็นปกติที่จะเจออุบัติเหตุแต่ก็แคล้วคลาดมาตลอดครั้งหนึ่งน้องขับมอเตอร์ไซค์จนเกิดอุบัติเหตุใช้เท้าแทนเบรกจนเกือบต้องตัดขาทิ้งตอนนั้นด้วยความที่อยากจะหายจึงไปบ่นไว้ว่าถ้าหายแล้วจะบวชที่วัดปากน้ำแต่เมื่อหายแล้วน้องชายก็รอให้แม่ซึ่งตอนนั้นยังอยู่ที่อเมริกาเดินทางกลับมาไทยก่อนจึงค่อยบวชระหว่างที่รอบวชอยู่นั่นเองวันหนึ่งน้องชายนำเสื้อผ้าไปตากที่ระเบียงของที่พักซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์หลายชั้นน้องก็พลัดตกจากระเบียงจนเสียชีวิตเมื่อปี2537เห็นไหมบวชเนี่ยรอไม่ได้หรอกเมื่อตั้งใจบวชซะนี่หมดโอกาสซะก่อนบวชเห็นไหมปกติแล้วน้องชายจะแขวนพระติดตัวไว้ตลอดแต่วันนั้นได้ถอดสร้อยพระออกโดยได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวทิศให้หนึ่งองค์สามีของโลกเป็นชาวอเมริกันมีอาการปวดหลังเวลาเดินจะมีอาการเจ็บหลังมากไปหาหมอมากกว่า10ท่านก็ไม่หายสามีจะตามลูกไปทำบุญด้วยบ้างและสนับสนุนให้ลูกสร้างบารมีได้โดยไม่ขัดข้องเลยพ่ออยู่ภพภูมิไหนได้รับบุญที่อุทิศให้หรือไม่และต้องทำบุญอะไรจึงจะทำให้พ่อมีความเป็นอยู่ดีขึ้นทำไมพ่อเกิดในตระกูลดีแต่มีชีวิตลำบากทำไมพ่อจึงเห็นแมลงมากัดอยู่ตลอดแมลงที่เห็นนั้นคืออะไรมาจากไหนถ้าที่พ่อบอกว่าคุณปู่ตายแล้วเป็นแมลงมาตอมที่ตัวพ่อนั้นจริงหรือไม่หลวงตารูปนั้นเป็นใครทำไมจึงทราบเรื่องการเสียชีวิตของพ่อล่วงหน้าน้องชายอยู่ภพภูมิไหนทำไมประสบอุบัติเหตุบ่อยก็เมาอ่ะจนสุดท้ายต้องตกตึกตายและน้องตั้งใจจะบวชแต่ยังไม่ทันบวชจะเสียชีวิตก่อนอย่างนี้มีผลอย่างไรบ้างก็ไม่ได้มีผลอะไรแหละแต่ว่าไม่มีโอกาสแค่นั้นเองทำไมสามีลูกเป็นโรคปวดหลังมากจะต้องทำอย่างไรถึงจะหายคะแม่ลูกและสามีเคยทำบุญกับหมู่คณะมาหรือไม่คะแต่ทำไมถึงมาพบหมู่คณะช้าก็มาช้าน่ะครับจะต้องทำบุญอธิษฐานอย่างไรจึงจะได้ตามติดหมู่คณะไปทุกชาติครับก็ต้องทำทุกบุญนั่นแหละโดยเฉพาะกฐินนี่ฝันในฝันครับหลับฝันไปเป็นตุเป็นตะเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เห็นกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนขึ้นครับพ่อจะเห็นแมลงเพราะกรรมปัจจุบันตอนเด็กๆพ่อชอบเอาDDTไปฉีดแมลงเล่นและประกอบกับกรรมสุราในปัจจุบันและในอดีตด้วยกรรมสุรากับกรรมปานาติบาตเพราะนั้นมันก็เลยมาให้เห็นอย่างนั้นที่เป็นวัณโรคเพราะกรรมสูบบุหรี่เป็นโรคผิวหนังเพราะวจีกรรมที่ด่าว่าและเถียงบิดามารดาทั้งอดีตและปัจจุบันปัจจุบันถึงกับเถียงนะที่เห็นแมลงแล้วเข้าใจว่าคนปู่ตายแล้วเป็นแมลงเป็นความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องแต่เห็นเพราะเป็นกรรมนิมิตที่ชอบเอาDDTไปฉีดแมลงตอนเด็กๆและฝังใจเรื่องพ่อมาครั้งไม่หนุ่มว่าทะเลาะกับพ่อและไม่ได้กลับบ้านอีกเลยคือมีทิฏฐิมากกรรมนี้ก็เลยทำให้เห็นอย่างนั้นขึ้นมาที่เป็นหอบเหิดเพราะกรรมปัจจุบันที่สูบบุหรี่และกรรมในอดีตที่เคยเกิดเป็นทหารขวบม้าออกศึกจนม้าเหนื่อยมากที่พ่อเกิดในตระกูลดีแต่มีชีวิตลำบากเพราะในอดีตพ่อเคยเกิดในตระกูลเศรษฐีมีพ่อแม่ชอบทำบุญสุนทานแต่ตัวเองนะชอบค้านในการทำบุญเพราะกลัวทรัพย์มรดก
ที่จะตกเป็นถึงตนนั่นน่ะหมดไปกลัวพ่อแม่จะเอาไปทำหมดแต่พ่อแม่เวลาทำบุญก็จะนึกถึงลูกคือขอให้บุญนี้ให้ถึงลูกด้วยแต่ลูกเนี่ยชอบค้านไม่ให้พ่อแม่ทำบุญเพราะกลัวหมดเปลืองเดี๋ยวตัวได้น้อยเวลาพ่อแม่ตายแล้วนั่นน่ะเอ๊ะปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันนะคล้ายๆอย่างนี้เพราะบุญที่พ่อแม่นึกให้จึงทำให้มาเกิดในตระกูลดีแต่ตัวเองเป็นคนมีทิฏฐิจัดตั้งแต่ชาติก่อนชาตินี้ก็เลยเกิดในตระกูลดีแต่ลำบากเพราะไม่สร้างมหาทานบารมีมาแล้วก็หมดเลยหมดสิทธิ์ใช้สมบัติที่พ่อแม่ในชาตินั้นได้แบ่งบุญให้ตอนนู้นน่ะในชาตินั้นว่าขอให้ลูกได้บุญด้วยเนี่ยขาดมหาทานบารมีด้วยแล้วมีทิฏฐิจัดแล้วก็ค้านด้วยเพราะนั้นบุญไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยอย่างนั้นจึงมีชีวิตที่ลำบากทิฏฐิจัดก็เลยในเกิดในตระกูลดีแต่ลำบากเนี่ยตายแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโลกเพราะหมดอายุขัยตามบัญชีและถูกพิพากษาให้ถูกกรอกน้ำทองแดงก่อนแล้วค่อยไปเจอกรรมอื่นได้รับบุญที่ลูกอุทิศให้แต่ยังไม่หมดกรรมจ้ายังมีอีกหลายกรรมยาวนานทีเดียวต้องทำบุญให้ท่านบ่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวตามทันไหมเนี่ยครูไม่ใหญ่อ่านเร็วหน่อยทันครับหลวงตาท่านเป็นผู้มีวิชาพวกมนต์คาถาแบบวิทยาธรบางจำพวกซึ่งพ่อนับถือมากที่หลวงตาทราบวันตายของพ่อได้ก็เพราะท่านคุยกับเจ้าหน้าที่ได้แต่เห็นชื่อพ่อในบัญชีว่าจะตายวันไหนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เปิดให้ดูครับน้องชายเคยเป็นทหารออกรบฆ่าข้าศึกมากโดยเป็นกรรมในอดีตเมื่อข้าศึกเอาบันไดปีนกำแพงขึ้นมาเนี่ยก็ถีบบันไดและก็น้ำร้อนเทใส่ข้าศึกจนข้าศึกตกบันไดตายกรรมนี้ก็เลยทำให้ตกตึกตายและกรรมปัจจุบันที่ดื่มเบียร์เมาและขับรถก็ประสบอุบัติเหตุบ่อยอุบัติเหตุได้ง่ายและที่ประสบอุบัติเหตุและยังไม่ถึงตายเพราะบุญที่ตัวเองไปทำสังฆทานที่วัดปากน้ำเป็นประจำบุญปัจจุบันตายแล้วก็เป็นกายสัมภเวสีล่อนเลอยู่พักหนึ่งตอนนี้ไปเกิดใหม่แล้วเป็นเด็กผู้ชายวัย 3-4 ขวบจ้าจะเข้าใจหรือเปล่าจ้าเนี่ยกรรมที่ถีบบันไดที่ข้าศึกปีนขึ้นมาเนี่ยน้ำร้อนเทลากลงไปแล้วก็ตายมาตามมาทันน้องชายไม่ได้เสียสัจจะที่รับปากจะบวชแต่ยังไม่ได้บวชเพราะคอยแม่แต่มาหมดโอกาสเพราะหมดอายุขัยซะก่อนเนื่องจากกรรมปานาติบาตมาตัดรอนแต่ก็ได้บุญบ้างเพราะตั้งใจจะบวชแต่ว่าบุญไม่ได้มากเพราะไม่ได้บวชสามีของลูกต้องลดน้ำหนักก่อนเพราะน้ำหนักมากเกินไปนี่ที่จะแก้ปวดหลังเนี่ยแล้วก็ทำบุญอุทิศให้อดีตธาตุซึ่งเป็นคู่กรรมกันบ่อยๆจ้ะ เรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตสามีของลูกเคยเป็นผู้คุมธาตุได้ใช้แรงงานธาตุหนักจนธาตุปวดหลังเพราะแบกกระสอบแบกลังใส่ของหนักๆธาตุทนไม่ไหวนะปวดหลังมากเพราะฉะนั้นต้องไปลดน้ำหนักก่อนนะแล้วก็ทำบุญทุกๆบุญแล้วอุทิศให้ธาตุคู่กรรมกันนะลูกและสามีเคยสร้างบุญมากับหมู่คณะที่มาช้าเพราะบุญเพิ่งจะส่งผลจะติดตามหมู่คณะได้จะต้องทำบุญให้ต่อเนื่องจนตายอย่าทำบุญตามอารมณ์พอเบื่อหรือน้อยใจหรือมีทิฏฐิมานะใครทำไม่ถูกใจหรือไม่ได้ดังใจเลยโกรธแล้วไปเลยไม่ยอมมาทำบุญกับหมู่คณะอย่างนี้ก็เรียกว่าติดตามแต่ไม่ตามติดไอ้ความชาติไหนไปเจอกันก็เจอกันชาติไหนไม่ได้เจอก็พลัดกันไปอย่างนั้นแต่ถ้าทำบุญอย่างติดต่อติดตามตามติดทุกบุญไม่เคยขาดจนตายอย่างนั้นแล้วก็เราก็จะได้ไปเจอกันและสร้างบารมีรวมกันจ้าพี่สามีของลูกมีบุตรชาย3คนคนที่2เสียชีวิตไปแล้วตอนวัยรุ่นเป็นคนรักลูกมาก
แม้ว่าลูกบางคนจะว่ากล่าวให้แม่เสียใจหรือสร้างปัญหาให้แต่ก็รักและห่วงใยลูกๆเสมอช่วงที่ลูกจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้อธิษฐานว่าถ้าลูกชายสอบเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จะทำงานที่วัดโดยไม่ขอรับเงินเดือนพอดีลูกชายสอบได้จึงมาช่วยทำงานที่วัดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นการรักษาคำพูดที่ให้ไว้เห็นไหมนี่เข้าเฉพาะมหาลัยเกษตรศาสตร์นะจริงอย่างนี้มหาลัยอื่นไม่เกี่ยวอุปนิสัยเป็นคนใจร้อนโกรธง่ายหายเร็วใจน้อยมุทุรุกับญาติพี่น้องไม่ค่อยใช้ปิยวาจาทั้งที่มีปิยวาจาอยู่แต่ไม่ค่อยหยิบเอามาใช้เครื่องเคลือบลายคามเอาไว้โชว์แต่อาชามใส่ก๋วยเตี๋ยวมาใช้ปิยวาจาเหมือนเครื่องเคลือบในลายคามอย่างนั้นแหละเอาใส่ตู้โชว์กันชอบพูดผงผางนี่ไม่ควรชอบเลยส่วนกับคนทั่วไปจะใช้วาจาไพเราะอ๋อเฉพาะภายในบ้านเนี่ยนั่นกระสมกับกรรมกันเนาะเป็นคนมีเมตตากรุณามีน้ำใจมีความกตัญญูคอยดูแลญาติคอยดูแลญาติเป็นธุระพาไปหาหมอไม่ทิ้งญาติเป็นคนใจบุญใจกว้างบ้านอยู่กรุงเทพแต่ย้ายครอบครัวไปประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านเซรามิกและสุขภัณฑ์ที่จังหวัดลำปางแต่ก่อนที่เป็นคนใจบุญมีเครื่องสุขภัณฑ์ในร้านก็เอาไปถวายวัดเพราะตัวเองอยากได้บุญส่วนตัวพ่อบ้านกลัวขาดทุนในระยะแรกๆธุรกิจเจริญรุ่งเรืองฐานะร่ำรวยมีหลักมีฐานทุกสิ่งทุกอย่างบังพร้อมต่อมาธุรกิจล้มเหลวทำให้ชีวิตพลิกผันฐานะยากจนลำบากต่อสู้ชีวิตด้วยความอดทนไม่ได้ดูดายรับจ้างเป็นแม่ครัวทำอาหารได้รายได้ชั่วครั้งชั่วคราวบางทีก็มีงานทำบางทีก็ว่างงานได้รับความอนุเคราะห์จากญาติพี่น้องเพื่อนๆบ้างต่อมาก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพแต่ก็ยังไปมาระหว่างกรุงเทพลำปางเพราะลองสันนิษฐานดิทำไมกรุงเทพลำปางกรุงเทพลำปางกรุงเทพลำปางอะไรนะจ๊ะลูกที่อยู่ลำปางห่วงเพราะเป็นห่วงสุนัขซึ่งฝากข้างบ้านให้อาหารเอาลูกเวลากลับลำปางพี่สามีจะคอยอาบน้ำบี้เห็บข้าหมัดให้สุนัขรู้ว่าบาปแต่ก็จำใจทำเพราะสงสารสุนัขซึ่งเลี้ยงไว้ในบริเวณบ้านตลอดก่อนเข้าวัดพระธรรมกายชอบไปปฏิบัติธรรมตามที่ต่างๆที่ไหนว่าพระดีปฏิบัติดีพระดังๆทุกสายไปหมดไม่เลือกในป่าในถ้ำก็ไปกันชอบดูหมอดูหาความมั่นใจต่อมาก็ได้เข้าวัดในปี2541ในช่วงสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ได้สร้างพระธรรมกายแกนกลางและชักชวนเพื่อนๆสร้างพระได้อีกหลายองค์รวมทั้งตัวลูกด้วยในช่วงระยะหลังนี้เครียดกับเรื่องอาชีพจะลงทุนทำอะไรดีกลุ้มใจกับปัญหาที่มีได้มีผู้มาจ้างไปเลี้ยงเด็กที่อเมริกาดีใจมากเจอใครก็ล่ำลาพี่จะไปแล้วนะมาอยู่แล้วนะจะไปเมืองนอกแล้วและจะไปปฏิบัติธรรมในศูนย์กัลยาณมิตรที่โน่นในคืนวันเสาร์ที่6กันยายนเวลาประมาณ 3-4 ทุ่มอาบน้ำทานอาหารแล้วนั่งพักผ่อนอยู่ดีๆก็ล้มฟุบลงกับพื้นญาติได้นำส่งโรงพยาบาลพอรุ่งเช้าก็ได้เสียชีวิตลงคุณหมอบอกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองแตกเลือดที่ข้างเท่ากับลูกเทนนิสกัลยาณมิตรท่านนี้เนี่ยเป็นผู้นำบุญที่เข้มแข็งในการทำหน้าที่ได้ลงพื้นที่ในอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีก่อนทำหน้าที่ผู้นำรถต้องใช้ความอดทนอย่างมากอันนี้ครูไม่อยากปลื้มมากเลยเวลาเข้าไปตามหมู่บ้านไปชักชวนสาธุชนผู้มีบุญบางทีบุกตามป่าตามเขาทุรกันดารที่หลับที่นอนลำบากเสี่ยงอันตรายอย่างมากแต่ด้วยใจที่รักการสร้างบารมีจึงได้ทำหน้าที่นี้มาไม่ได้ขาดสาธุในขณะทำหน้าที่อยู่ในภาวะที่มีผู้ไม่เข้าใจในวัดพระธรรมกายแต่ก็ได้ตั้งใจทำหน้าที่สวนกระแสโดยลงพื้นที่นิมนต์พระแล้วก็เชิญชวนสาธุชนจัดรถมาร่วมงานเผยแผ่พุทธศาสนาในทุกครั้งโดยได้นิมนต์พระสังฆาธิการและสาธุชนมาร่วมงานสังฆทาน 10,000 วัดแล้วก็จัดรถมาในงานฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ครั้งที่1
ร่วมกับทีมงาน170บัตรนิมนต์พระและเชิญชวนสาธุชนมาร่วมงานสลายร่างคุณยายกว่า100บัตรสาธุในงานนี้ประทับใจเป็นอย่างมากพระเดชทำหน้าที่ผู้นำรถได้อย่างสมบูรณ์แม้สาธุชนที่นั่งมาในรถจะท้องเสียตรงนี้สิครูไม่ใหญ่ประทับใจมากแต่เวลาก็กระชั้นกับเวลาที่พิธีกรรมที่วัดจะเริ่มขึ้นจึงได้ตัดสินใจจับถุงพลาสติกให้สาธุชนผู้นั้นได้นั่งปลดทุกข์เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแวะขับปั๊มน้ำมันซึ่งอาจจะทำให้คนในรถทั้งคันมาไม่ทันร่วมพิธีในภาคเช้าอันนี้น่าชื่นชมนะจ๊ะแล้วก็เป็นความประทับใจของเจ้าตัวด้วยพอพูดถึงเรื่องนี้ครั้งใดจะรู้สึกปิติใจในทุกครั้งที่ได้ทำหน้าที่ได้ดีกว่าที่ดีที่สุดเพื่องานคุณยายในครั้งนั้นมันก็น่าปลื้มแหละอีกทั้งได้เคยขึ้นพูดอนุภาพพระมหาสิริราชธาตุในรายการสู้ต่อไปทำให้ผู้คนเกิดแรงบันดาลใจและเชื่อมั่นในอนุภาพพระรัตนตรัยอย่างเต็มที่และไม่เคยพลาดงานบุญของพระศาสนาเลยแม้แต่ครั้งเดียวสาธุรวมทั้งได้สามารถเปิดบ้านกระไรมิตรที่อำเภอบ่อพลอยได้ถึง300กว่าหลังคาเรือนสาธุนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเลยของกัลยาณมิตรท่านนี้เนี่ยมีวิบากกรรมอะไรถึงได้อายุสั้นเพียง52ปีค่ะสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจล้มเหลวเกิดจากกรรมในปัจจุบันหรือในอดีตชาติอย่างไรคะระยะแรกที่เสียชีวิตไปอยู่ที่ไหนรู้สึกเช่นไรไปหาใครบ้างคะได้มาเวียนประทักษิณที่มหาธรรมกายจะดีหรือเปล่าคะตายแล้วไปอยู่ในภพภูมิใดคะการได้ทุ่มเทชีวิตในการทำหน้าที่ผู้นำบุญผู้นำรถจะได้อานิสงส์เพียงใดคะเมื่อวันที่10กันยายนญาติและเพื่อนๆได้มาทำบุญกฐินถวายพระตาหารในนามผู้ตายและเรียกชวนไปถวายด้วยกันเขาได้มาถวายด้วยหรือเปล่าและได้รับบุญแล้วหรือยังคะนี่มาฟังกันเลยโอ้ในวันหลังต้องหาดินสอเข้มๆนี่ฝันในฝันนะครับหลับเป็นโตเป็นตะฝันมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เห็นภาพลอฟกรรมมาได้ชัดเจนขึ้นครับพนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีหลายระดับตั้งแต่3ขวบครับพูดคำว่าลูกพยาธิกระทั่ง90กว่าครับอาเล่ามาน่ะครับ90กว่าตอนตายใหม่ๆด้วยเส้นเลือดในสมองแตกยังไม่ทันตั้งตัวดังนั้นในช่วงแรกจึงวนเวียนอยู่พอวันที่สามถัดมาจึงแน่ใจว่าตายเพราะไปงานศพตัวเองพูดกับใครก็ไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นก็นึกอยากจะมาวัดอย่างเดียวเห็นไหมถ้าทำจนคุ้นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นึกถึงบุญและหลักวิชาจึงแวบมาวัดเลยขณะนี้หมายถึงนี่บันทึกมาหลายวันมันต่อกันก็กำลังเดินอยู่แถวบ้านคุณยายสภาธรรมกายสากลนี่เมื่อหลายวันที่แล้วก็ครูไม่ใหญ่เลื่อนมาไงร่างกายก็สว่างขึ้นเพราะนึกถึงบุญแล้วก็ได้รับบุญที่ญาติและเพื่อนๆทำให้โดยมาร่วมถวายและทำบุญฟังธรรมนั่งสมาธิปะปนอยู่กับสาธุชนสาธุเมื่อเสร็จพิธีก็ออกไปยืนอยู่หน้าบ้านคุณยายครับแล้วก็เห็นราชรถคันย่อมย่อมกับบริวารจำนวนมากที่มารับก็เลยมีความปีติกายก็เลยลอยวืดขึ้นไปอยู่บนราชรถก็วนรอบมหาธรรมกายเจดีย์ตามหลักวิชาพร้อมกันนึกถึงบุญทุกบุญที่ทำมาและก็อธิษฐานขอให้ได้ไปอยู่กับหลวงปู่และคุณยายไปอยู่ใกล้ๆยายอธิษฐานอยู่ใกล้ๆยายนึกถึงบุญก่อนร้องเพลงอย่างเดียวไม่ทำบุญไม่ตายนะต้องทำบุญก่อนแล้วก็ร้องอธิษฐานราชรถจึงลอยวืดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษสาธุเขตเสบียงมีวิมานทองหลังย่อมย่อมอ
และอานิสงส์ที่เป็นผู้นำบุญผู้นำรถจึงทำให้มีบริวารมากพอสมควรแต่ระยะเวลาการสร้างบารมียังไม่มากพอซึ่งจริงทุกอย่างที่เป็นทิพยสมบัติควรจะมีมากกว่านี้จ้ะแต่ช่วงสั้นวิบากกรรมที่ทำให้อายุแค่52ปีเพราะในอดีตได้เกิดเป็นผู้ชายเป็นพวกค้าทำการค้าธุรกิจได้ชวนนักธุรกิจมาลงทุนทำการค้าด้วยกันโดยมีตัวเองเป็นผู้บริหารดูแลกิจการได้เกิดอกุศลกับสิงจิตโกงหุ้นส่วนได้กำไรมาก็เก็บหมดแต่ลงบัญชีว่าขาดทุนในที่สุดธุรกิจก็ล่มสลายกรรมนี้จึงทำให้ล้มเหลวทางด้านธุรกิจและลำบากต่อมาก็ได้ไปชวนเพื่อนนักธุรกิจคนอื่นมาร่วมลงทุนธุรกิจใหม่นี่ในอดีตนะในชาตินั้นแหละแต่กลับถูกเพื่อนหุ้นส่วนคนนั้นคนใหม่นี้โกงและทำให้ธุรกิจไปไม่รอดเลยโกรธเพื่อนธุรกิจคนนั้นจึงไปจ้างวานนักเลงให้มาฆ่าโดยรอบทำร้ายใช้ไม้ขนาดใหญ่ทุบลงไปบนหัวบ้างท้ายทอยบ้างจนตายได้ใช้กรรมหนักมาหลายชาติแล้วในชาตินี้เจอแค่เศษกรรมที่ทำให้อายุสั้นจำได้ไหมว่าตายด้วยอะไรหัวใจล้มเหลวหัวเส้นเลือดบวกไปเส้นเลือดในสมองแตกจ้ะเป็นโรคความดันสูงเส้นเลือดสมองแตกเลือดข้างเลือดข้างเท่ากับลูกเทนนิสลูกชายวัยรุ่นในอดีตชาติช่วงวัยรุ่นเกเรชอบมีเรื่องชกต่อยได้เกิดการทะเลาะกันกับกลุ่มวัยรุ่นรุ่นเดียวกันนี่เพื่อนเจ็บแล้วก็เจ็บเนี่ยและลุมทำร้ายเขาจนตายจึงทำให้อายุสั้นตายแล้วเป็นกายสัมภเวสีล่อนเล่ย์อยู่ช่วงระยะหนึ่งแต่ตอนนี้ไปเกิดแล้วเป็นเด็กผู้ชายวัย3-4ขวบจ้าคุณแม่เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากลูกจำได้ว่าถ้าคุณแม่ยังมีแรงทำอาหารเช้าได้คุณแม่จะใส่บาตรพระทุกเช้าไม่ขาดในช่วงเข้าพรรษาคุณแม่จะรับเป็นเจ้าภาพพัตตาหารเช้าที่วัดเขาน้อยอรัญญประเทศซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านคุณแม่อยู่เป็นประจำและมักจะรับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินพระป่าอยู่เนืองจนกระทั่งปี2523ลูกได้มาอบรมธรรมทายาทและได้บวชเป็นพระธรรมทายาทรุ่นฝังลูกนิมิตโบสถ์วัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกที่คุณแม่ได้รู้จักศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมคุณแม่จะได้เข้าวัดมาทำบุญในวันบุญใหญ่ได้เท่านั้นเนื่องจากคุณแม่มีโรคประจำตัวคือหัวเข่าไม่ดีนั่งพับเพียบไม่ได้ซึ่งสมัยก่อนทางวัดไม่มีเก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุระยะหลังคุณแม่สุขภาพไม่ค่อยจะดีมาไม่ไหวแต่จะฝากปัจจัยมาร่วมทำบุญอยู่เสมอลูกๆของคุณแม่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายรวม5คนแม้บางคนจะอยู่ที่อรัญญประเทศก็ตามคุณแม่จะไม่ตกบุญมาตลอดเช่นสร้างพระธรรมกายประจำตัวกฐินคุณยายลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ถวายทายาทประสังฆาธิการทั่วประเทศ 30,000 วัดกฐินเป็นต้นลูกจำได้ว่าคุณแม่กับพระธรรมกายครั้งสุดท้ายเมื่อครั้งที่ลูกมาบวชครั้งที่2รุ่น56ปีพระราภาวนาวิสุทธิ์เพื่อฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ครั้งที่1หลังจากนั้นมาคุณแม่ไม่ได้มาวัดพระธรรมกายอีกเลยเพราะมาไม่ไหวครั้งสุดท้ายที่คุณแม่ได้ร่วมบุญก่อนละโลกคือกฐินปี45ซึ่งได้นำทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายที่มีอยู่คือเข็มขัดนาคได้ให้ลูกนำไปขายเพื่อเอาปัจจัยมาร่วมบุญกฐินซึ่งลูกได้เป็นประธานคุณแม่ได้มีความปรารถนาจะถวายปัจจัยสุดท้ายนี้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยมือท่านแต่คุณแม่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากลุกขึ้นไม่ไหวทางพระนครหลวง5ได้ทราบเรื่องก็ช่วยจัดการให้โดยนิมนต์พระอาจารย์มารับปัจจัยให้ถึงที่บ้านแทนยังความปลาบปลื้มยินดีแก่คุณแม่เป็นอันมากหลังจากนั้นมาโรคเบาหวานของคุณแม่ก็ลุกลามหนักขึ้นจ
จนกระทั่งต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาตลอดระยะเวลา2เดือนที่อยู่โรงพยาบาลคุณแม่ไม่รู้สึกตัวเลยลูกๆพยายามสวดมนต์และบอกคุณแม่นึกถึงบุญที่ได้ทำมาตลอดเนื่องจากลูกเด็กเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาลูกๆ ก็เชื่อว่าคลาเรียกับคุณแม่ได้ยินคุณแม่สิ้นชีวิตเมื่อ7พฤษภาคม46รวมอายุได้82ปีคุณพ่อลูกเป็นชาวจีนที่อพยพไปอาศัยอยู่ที่กัมพูชาจนหนุ่มแล้วจึงค่อยย้ายมาอยู่เมืองไทยได้มาประกอบอาชีพผู้รับเหมาทำไม้หมอนรถไฟและฟืนส่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจนกระทั่งการรถไฟยกเลิกการใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงคุณพ่อจึงหันมาประกอบอาชีพเดินรถขนส่งระหว่างจังหวัดอยู่หลายปีจนกระทั่งอายุมากแล้วจึงเลิกกิจการไปคุณพ่อเป็นคนขยันเข้มแข็งจะมีฐานะดีตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นที่นับถือของคนทั่วไปในอรัญประเทศคุณพ่อเป็นเด็กวัดเรียนหนังสือจากพระจึงได้เรียนรู้และนับถือพระพุทธศาสนาลูกๆเคยเห็นคุณพ่อนั่งสมาธิในบางครั้งแต่คุณพ่อมักจะเห็นผีบ่อยๆแล้วก็นำเรื่องผีที่คุณพ่อเห็นมาเล่าให้ลูกๆฟังทำให้ลูกๆซึ่งสมัยนั้นยังเด็กๆอยู่ก็กลัวมากหลังจากนั้นแล้วคุณพ่อจะเล่าเรื่องพระพุทธศาสนาเช่นเรื่องพุทธธรรมนายอนาคตของพุทธศาสนาในภายภาคหน้าและข้อธรรมะทางพุทธศาสนาเพื่อปลูกฝังความรักพระพุทธศาสนาให้กับลูกๆทั้งๆที่คุณพ่อเป็นลูกคนจีนแต่กลับชอบทำบุญคุณพ่อไปทำพิธีไหว้เจ้าลูกซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านได้มาบวชเป็นพระธรรมทายาทครั้งแรกเมื่อปี2523ทำให้ไม่ได้จัดงานบวชที่บ้านตามประเพณีนิยมแต่คุณพ่อกลับยินดีและส่งเสริมลูกเนื่องจากลูกได้เล่าเรื่องการฝึกตัวของผู้เข้าร่วมอบรมธรรมทายาทให้คุณพ่อคุณแม่ฟังคุณพ่อบอกว่าพ่อดีใจและถือว่าเป็นบุญวาสนาของพ่อแม่ที่ลูกได้บวชบวชแล้วได้ปฏิบัติสมกับที่ได้บวชตั้งแต่นั้นมาคุณพ่อและคุณแม่ก็ศรัทธาวัดพระธรรมกายมาตลอดจนวันสุดท้ายของชีวิตท่านคุณพ่อได้ร่วมบุญใหญ่ของวัดหลายครั้งลูกได้นำเงินที่มีคนมาช่วยในงานศพของคุณพ่อนั้นมาสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวถวายคุณยายในนามคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนขยันทำงานทำให้ไม่มีเวลาเข้าวัดแต่ท่านถือคติว่าไม่ค่อยมีโอกาสมาทำบุญก็ระวังอย่าทำบาปคุณพ่อจะเป็นคนกลัวบาปเสมอท่านไม่ดื่มเหล้ามาตลอดแต่สูบบุหรี่จัดท่านเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงมากทำให้ไม่เคยป่วยหนักเลยจนกระทั่งอายุ80ปีจึงจะเข้าโรงพยาบาลเป็นครั้งแรกเนื่องจากไปทำงานหนักเกินกำลังทำให้ล้มลงแล้วไม่สามารถลุกขึ้นได้ทางโรงพยาบาลก็ตรวจพบว่าเป็นโรคปอดหลังจากนั้นคุณพ่อก็ป่วยออดๆแอดๆเข้าออกโรงพยาบาลไปเป็นประจำจนกระทั่งมาป่วยหนักครั้งสุดท้ายและหมดลมเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี42รวมอายุได้90ปีโอ้อายุยืนยังเลยคุณแม่ได้หมดลมหายใจในเวลา6โมงเช้าในห้อง ICU ซึ่งไม่ได้มีลูกๆอยู่ในเวลานั้นจึงไม่มีโอกาสพูดตามคำสอนของครูใหญ่ให้คุณแม่ฟังเลยลูกอยากทราบว่าคุณแม่ได้ไปอยู่ที่ไหนและมีความสุขหรือไม่ทำไมคุณพ่อมักจะเห็นผีบ่อยๆโดยเฉพาะเวลานั่งสมาธิปัจจุบันคุณพ่ออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนและมีความสุขอยู่หรือไม่คุณพ่อเคยเป็นคนมีฐานะดีในวัยหนุ่มแต่ทำไมต้องมาตกยากในวัยชราทั้งที่เป็นคนดีมีศีลธรรมบุญต่างๆที่บรรดาลูกๆได้ทำบุญที่ส่วนกุศลไปให้คุณพ่อกับคุณแม่ได้รับบ้างหรือเปล่าและได้รับเต็มที่หรือไม่คุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกทำบุญอะไรให้ท่านอีกก็เป็นเรื่องสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร่เอามาฟังฝันในฝันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะมาเล่าสู่กันฟังคุณแม่ก่อนตายท่านนึกถึงบุญได้แม้จะดูว่าภายนอกเหมือนกับท่านเนี่ยไม่รับรู้อะไรแต่ภายในเนี่ยท่านรับรู้ได้ท่านจึงได้เห็นกรรมนิมิตที่เป็นภาพในการทำความดีตลอดชีวิตของท่านทำให้ใจท่านผ่องใสได้เดินทางจากกายมนุษย์เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของฉันดาวดึงดุสิตบุรีว้าวฝ่ายเสบียงสา
ซึ่งชาติที่ผ่านๆมาก็ได้ทำบุญกับหมู่คณะมาเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยท่านมาในขบวนของพระเดชพระคุณหลวงปู่แต่ว่าพลัดไปมาไม่ทันแต่ว่ามาทันรถด่วนขบวนสุดท้ายจึงได้กลับทุสิตบุรีสาธุถ้าไม่ทันรถด่วนขบวนสุดท้ายก็อาจจะไปอยู่แถวดาวดึงนั่นแหละดีไหมดีเพราะฉะนั้นท่านขบวนรถด่วนขบวนสุดท้ายขบวนสุดท้ายดีครับหืมขบวนสุดท้ายดีดีขบวนสุดท้ายดีครับคุณพ่อเวลานั่งสมาธิในสมัยหนุ่มๆแล้วเห็นผีบ่อยๆเนี่ยเพราะท่านน่ะจริงๆแล้วท่านเล่าให้ฟังสนุกๆเท่านั้นแหละไม่ได้คิดว่าจะเป็นจริงเป็นจังอะไรเพียงต้องการปลูกฝังเรื่องบุญบาปบาปบุญคุณโทษที่พ่อได้ยินได้ฟังมาได้ศึกษามาให้แก่ลูกๆของท่านเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ท่านก็ไม่ได้ไปเห็นปีๆทั้งสางอะไรแต่ว่าต้องการให้มีเรื่องมีราวเล่าสอนลูกๆสุดที่รักของท่านน่ะทุกๆคนคุณพ่อในอดีตท่านทำทานไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดมีทำบุญตามอารมณ์ถ้าพูดถูกใจก็ทำถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ทำหรือเสียดายช่วงไหนก็ไม่ทำถ้ารู้สึกฟิตขึ้นมาก็ทำฟิตฟอร์ฟูลแล้วทำแล้วเกิดเสียดายในภายหลังก็มีเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านเคยเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีแล้วก็เคยไปทำบุญสร้างวัดแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นท่านมีจิตศรัทธามากจนกระทั่งถึงกับเอ่ยปากยกที่ดินให้เป็นที่กัลปนาคือยกผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นบนผืนดินผืนนั้นให้เช่นถ้าหากว่ามีผลหมากรากไม้ในสวนในที่ดินผืนนี้ผลหมากรากไม้ไปขายได้ก็ยกให้วัดต่อมาท่านเกิดความเสียดายเลยไม่ได้ทำตามความตั้งใจที่ดีของท่านกรรมนี้จึงทำให้ท่านมีความเจริญในวัยต้นและตกยากในวัยชราจาตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองดาวดึงชั้นดาวดึงเฟส 3สาธุเหตุที่ไม่ได้ไปอยู่ดุสิตบุรีเหมือนคุณแม่ก็เพราะคุณพ่อนะมีใจทุ่มเทผูกพันกับหมู่คณะมาแค่นี้ไม่เหมือนคุณแม่ทั้งอดีตและปัจจุบันท่านมีบุญแค่นี้นะก็ไปได้แค่นี้จ้าบุญที่ลูกทำไปให้คุณพ่อคุณแม่ท่านทั้งสองก็ได้รับทุกอย่างต่อไปสภาพท่านดีกว่าเดิมคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ต้องการทุกบุญที่ลูกจะทำอุทิศไปให้ท่านแหละจ้าพ่อกับแม่ของลูกแต่งงานกันตั้งแต่อยู่เมืองจีนแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่เมืองไทยในอำเภอเบตงจังหวัดยะลามาจับจองที่ทำสวนยางพาราหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาขายของเบตเตล็ดอยู่ในตัวเมืองพ่อกับแม่มีลูกด้วยกัน7 คนตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ก็ทำบุญตามธรรมเนียมของคนจีนตามเทศกาลเช่นไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษพอพ่ออายุ50 กว่าพ่อก็เริ่มเป็นโรคความดันโลหิตสูงในสุดก็เส้นเลือดในสมองแตกแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากรักษาที่โรงพยาบาลก็หายเมื่ออายุ60 ปีพ่อก็เริ่มเป็นอีกช่วงนั้นพ่อชอบพาลูกๆไปดูหนังบ่อยๆก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตตอนเย็นพ่อทานโอวัลตินแล้วก็เข้านอนพอถึงประมาณ4 ทุ่มพ่อก็สะดุ้งเอามือปัดไปโดนหน้าแม่จนตกใจตื่นจับตัวพ่อถามว่าพ่อเป็นอะไ
หลังจากนั้นก็ตามลูกๆแล้วตามหมอมาดูพอหมอมาถึงหมอบอกช่วยไม่ทันแล้วเส้นโลหิตใหญ่แตกและพ่อก็เสียชีวิตตอนนั้นตัวลูกเองก็อายุ9ขวบหลังจากพ่อเสียลูกก็ฝันเห็นพ่อบ่อยๆอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปฝันเห็นอีกเลยพ่อของสามีมีอาชีพทำสวนลิ้นจี่หมากพลูท่านเป็นคนมีน้ำใจเมื่อเพื่อนบ้านเดือดร้อนก็จะช่วยเหลือแต่ชอบดื่มเหล้าทุกวันพอดื่มเหล้าเข้าไปก็จะมีเรื่องทะเลาะกับแม่เป็นประจำกระทั่งวันหนึ่งท่านทานข้าวกลางวันแล้วข้าวติดคอทำให้หายใจไม่ออกจึงเสียชีวิตทันทีรวมอายุได้72ปีค่ะเออข้าวติดคอตายเออก็เป็นเรื่องจริงเนาะอย่างนี้เรียกว่าตายสะดวกหรือว่าไงอิ่มอร่อยหรือว่าตายอร่อยตายอร่อยชีวิตของลูกมันก็จะสมหวังตั้งแต่เด็กจนโตจะขออะไรแม่ก็จะต้องโดนว่าโดนพี่ชายดุก่อนทุกครั้งลูกจึงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอาภัพจึงคิดในใจว่าวันหนึ่งเราจะต้องมีพร้อมทุกอย่างไม่ต้องไปขอใครพอลูกเรียนจบก็แต่งงานเลยลูกและสามีสร้างฐานะมาด้วยกันมีลูกสาวสองคนแต่เริ่มทำธุรกิจดอกไม้สดเริ่มจากกิจการเล็กๆจนขยายมาเป็นร้านที่ครบวงจรอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองลูกและสามีชอบทำบุญตามวัดต่างๆจนมาเจอวัดพระธรรมกายทราบข่าวสร้างพระประจำตัวจึงได้มาทำบุญแล้วก็มาเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนชื่อเจี๊ยบสุพรรณีประสมกลิ่นจากนั้นก็มาทำบุญกับวัดพระธรรมกายตลอดในวันเกิดเหตุสามีต้องไปส่งดอกไม้ที่สระบุรีลูกมีลางสังหรณ์จึงไม่อยากให้สามีไปบอกสามีก็ไม่ฟังไปส่งดอกไม้คนเดียวส่งเสร็จระหว่างเดินทางกลับมาถึงวังน้อยสามีหลับในจึงขับรถตกคูรถตีลังกาพลิกความหลายตลบแล้วก็กลับมาตั้งลำหันหัวไปกรุงเทพรถเสียหายแต่สามีไม่เป็นอะไรมากก็ไปเรียกรถยกมาลากรถขึ้นระหว่างที่คนขับรถจะไปเลื่อนรถสามีก็เดินตรวจดูรอบๆรถแล้วก็คุยกับภรรยาคนขับรถลากขณะนั้นก็มีรถกระบะคันหนึ่งเสียหลักขับพุ่งมาที่สามีภรรยาคนขับรถก็ตะโกนบอกสามีว่าให้หลบแต่สามีหลบไม่ทันรถพุ่งชนกลางหลังจนล่างกระเด็นและได้ช่วยกันนำส่งที่โรงพยาบาลวังน้อยแต่หมอบอกว่าอาการสาหัสมากในสุดประมาณห้าทุ่มเห็นสามีนอนอยู่บนเตียงเจ้าหน้าที่บอกว่าสามีเสียชีวิตแล้วตอน4ทุ่ม55นาทีแปลกไหมรถคว่ำไม่เป็นไรแต่ก็หนีรถไม่พ้นโดนรถชนตายนี่หลังจากสามีเสียชีวิตลูกก็ทำบุญให้สามีตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงงานคุณยายลูกพาลูกสาวสองคนมาถวายปัจจัยหลวงพ่อตอนจะขึ้นไปถวายลูกสาวทำมือเหมือนจูงมือพ่อไปถวายด้วยลูกกราบขอความเมตตาเรียนถามคำถามสิบข้อเจ้าค่ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกอันในแต่ละข้อก็ยังมีข้ออย่างนี้พ่อของลูกพ่อของสามีและสามีของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนสามเข้าไปแล้วลูกสร้างพระไปให้พ่อและบุญทุกบุญที่ลูกทำแล้วอุทิศไปให้ทั้งสามท่านได้รับหรือไม่คะอีกสามเป็นหกนี่ข้อเดียววิบากกรรมอะไรที่ทำให้พ่อตายเดียวโลกสิ้นแล้วหิดแตกพ่อสามีมีวิบากกรรมอะไรจึงทานข้าวแล้วติดคอตายเออแปลกจังเลยเนี่ยกรรมนี่มันแปลกๆนี่เห็นไหมเนี่ยเพราะนั้นโปรแกรมเมอร์หรือผู้เซตโปรแกรมนี่ไม่เบาเนอะ
สามีมีวิบากกรรมใดทำไมอายุสั้นแค่46ปีรถพลิกคว่ำแต่ก็รอดได้ทำไมจึงถูกรถชนตายอีกลูกจะมีอายุยืนสามารถดูแลลูกได้นานๆไหมคะสามีเคยพูดตอนทะเลาะกันว่าถ้าฉันตายแล้วเธอจะรู้สึกเขาอยากตายจริงๆหรือไม่คะปะโถก็ทะเลาะกันน่ะตอนมาถวายปัจจัยหลวงพ่อสามีมาร่วมถวายด้วยหรือไม่คะถ้าสามีอยู่บนสวรรค์ลูกฝากบอกไว้ตั้งใจนั่งสมาธิส่งบุญมาให้ร้านขายดียิ่งๆขึ้นไปด้วยเจ้าค่ะบุญเนี่ยลูกต้องทำเองนะลูกนะพ่อบ้านแม่อยู่บนสวรรค์ก็ส่งมาให้ไม่ได้หรอกแต่ส่งแรงใจมาให้ได้ทำไมชีวิตของลูกไม่ค่อยจะสมหวังตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันต้องทำงานหนักตลอดแม้มีทุกอย่างพร้อมแล้วก็ยังต้องทำงานหนักอีกเออแปลกนะมีทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ก็ยังต้องทำงานหนักลูกมีวิบากกรรมอะไรทำไมมีบริวารมาอยู่ช่วยงานช่วยได้ไม่นานก็จากไปต้องทำอย่างไรจึงจะมีบริวารที่ดีบุญอะไรครับที่จะทำให้สามีพ่อและพ่อสามีของลูกได้บุญมากๆกฐินทิจ๊ะเอามาฟังกันเลยนี่ฝันในฝันนะหลับแล้วก็ฝันไปเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เป็นตัวอย่างแสดงเรื่องกฎแห่งกรรมเท่านั้นแหละพ่อก่อนมันมีพ่อสามีและก็สามีพ่อมีวิบากกรรมเส้นเลือดในสมองแตกเพราะกรรมในอดีตท่านเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าเป็นอาหารเช่นหมูท่านได้ทุบหัวหมูเป็นต้นกรรมนี้ก็ได้ตามมาทันจ้ะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกตายแล้วช่วงแรกยังไม่ทันตั้งตัวได้เป็นกายสัมภเวสีวนเวียนอยู่ในบ้านเราคงรู้จักกายสัมภเวสีใช่ไหมจ๊ะ คือกายที่แสวงหาที่เกิดมายังตายอย่างไรกันหน้าตายอย่างนั้นบางทีโทรมกว่าวนเวียนอยู่ในบ้านหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขตก็ได้นำตัวไปที่บ้านหลังหนึ่งชี้ให้ไปเกิดที่นั่นตอนนี้เกิดแล้วเป็นเด็กผู้ชายนี่พ่อนะต่อมาพ่อสามีทานข้าวติดคอตายเพราะกรรมในอดีตซึ่งเป็นเศษกรรมแล้วคือจะมีกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันผสมกันแต่เป็นกรรมเป็นเศษกรรมในอดีตไอ้ส่วนกรรมใช้ไปแล้วนะกรรมในอดีตจะเป็นหลักคือเคยเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนและชอบดื่มสุราคล้ายในชาตินี้มาเมาแล้วก็ชอบทะเลาะกับภรรยาเหมือนในชาตินี้เช่นกันวันหนึ่งทะเลาะกันจนมีปากเสียงรุนแรงฝ่ายชายโกรธมากอยากให้ภรรยาหยุดพูดเพราะว่าตัวพูดไม่ทันเมาแล้วไงพูดก็พูดไม่ทันคนไม่เมาจึงเอามือปิดปากปิดจมูกของภรรยาภรรยาก็ดิ้นสิดิ้นเลยมือไปพลาดไปบีบคอหอยแปลกไหมแปลกเพื่อให้หยุดพูดให้ได้เนี่ยแต่ว่าบีบแรงไปหน่อยเพราะตอนนั้นเมาแล้วก็มีโทสะโดยไม่ได้เจตนาจะฆ่าให้ตายแต่ภรรยาตายเพราะนั้นอย่าไปเล่นนะอย่าไปล้อเล่นนะบีบคอบีบจมูกอะไรเนี่ยเห็นไหมกรรมนี่ยังตามมาเลยตายแล้ววนเวียนอยู่ในบ้าน7วันเราครบ7วันเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปเลยยมโลกพญายมราชตัดสินเนื่องจากดื่มเหล้าเป็นประจำจึงถูกนำไปกรอกน้ำทองแดงอยู่ในขณะนี้ทุกทรมานมากสามีตายอายุ46ปีโดยครั้งแรกรถคว่ำแต่รอดมาได้
แล้วก็มาตายโดยถูกรถชนเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นทหารออกรบและฆ่าศึกตายเป็นจำนวนมากหนึ่งในวิธีการฆ่าศึกนั้นก็คือกลิ้งก้อนหินให้หล่นจากช่องเขาทับฆ่าศึกตายทิ้งแล้วทิ้งเล่าทิ้งอีกเป็นจำนวนมากและที่ลดความแล้วรอดก็เพราะบุญปัจจุบันช่วยไว้แต่กรรมที่ฆ่าศึกมาแรงกว่าตามมาทันเลยโดนรถชนตายกรรมแรงเพราะผังสำเร็จอันนั้นมันแรง อันนี้ได้แค่ผ่อนให้หายใจนิดหนึ่งเห็นไหมมันชิงช่วงชงชิงชิงช่วงชงชิงเงินอยู่เนี่ยตายแล้วช่วงแรกก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวที่บ้านและที่ร้านเพราะยังไม่รู้ว่าตัวเองตายภายหลังจึงรู้เพราะภรรยาทำบุญให้ได้มาร่วมทำบุญด้วยเพราะห่วงลูกมากแต่ระหว่างมาทำบุญลูกรู้สึกว่าพ่ออยู่ใกล้ๆแต่ก็ไม่ได้เห็นพ่อหรอกนะมีความรู้สึกถึงคล้ายๆกับทำท่าจูงมือพ่ออะไรเนี่ยแต่ไม่ได้เห็นแต่ว่าเมื่อได้อุทิศบุญไปให้กายของสามีก็สว่างขึ้นและเห็นทางสว่างเลยแวบไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงสาธุมีวิมานเป็นทองอยู่เฟส3ที่ลูกมีชีวิตลำบากแม่มีทุกอย่างพร้อมแล้วก็เพราะบุญในเรื่องชวนคนทำความดีนั้นไม่ค่อยจะมีเคยไม่เคยชวนใครทำบุญสร้างความดีไม่เคยเป็นผู้นำบุญนำบุญยังไงและปัจจุบันก็เป็นคนขี้หงุดหงิดพูดจาไม่ค่อยจะไพเราะบางอารมณ์บ่อยๆบางอารมณ์บ่อยๆโดยเฉพาะกับบริวารบริวารเลยไม่ค่อยจะมีอารมณ์อยากจะอยู่ด้วยวิธีแก้ไขก็คือต้องใจเย็นๆนะลูกนะมีปิยวาจาพูดจาเพราะๆเลี้ยงดูลูกน้องบริวารเหมือนลูกหลานของตัวน่ะจะทำให้บริวารรักแล้วก็ฝึกบริวารคือสอนให้บริวารสามารถทำงานแทนตัวเองได้ลูกก็จะได้ไม่เหนื่อยเวลาหงุดหงิดแล้วก็อย่าไปด่าว่าบริวารนะจ๊ะเพราะจะทำให้เขาขุ่นมัวแล้วโกรธหรืออย่าไปบ่นคือพูดบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆนะแต่ก็ไม่บอกให้เขาทำยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าบ่นใช่ครับต้องค่อยๆสั่งสอนแล้วบริวารจะรักและอยู่ได้นานและที่สำคัญต้องเอาบุญพิเศษคือทำหน้าที่ผู้นำบุญชวนคนทำความดีจะได้มีบริวารสมบัติที่ดีติดตัวไปให้ลูกทำบุญทุกบุญโดยเฉพาะช่วงนี้คือบุญกฐินแปลงจ้ะแล้วทิศไปให้พ่อสามีและสามีจะทำให้ทุกสิ่งดีขึ้นทั้งตัวเราเองและผู้ที่ละโลกไปแล้วจ้ะลูกอายุ34ปีเกิดที่จังหวัดมุกดาหารเป็นนักบุญอีสานได้มีโอกาสเข้าวัดครั้งแรกโดยการชักชวนของน้าสาวประมาณปี26เคยเป็นอาสาสมัครช่วยงานฝ่ายอธิษฐานธรรมของวัดได้เป็นกรรมการชมรมพุทธศาสตร์ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับหมู่ญาติและเพื่อนๆอยู่ณช่วงเวลาหนึ่งจนประมาณปี2533จึงเริ่มแสวงบุญไปตามแหล่งพระกรรมฐานสายอื่นเช่นพระอาจารย์มั่นเรื่อยมาจนถึงช่วงที่วัดเริ่มมีการสร้างธรรมกายเจดีย์พี่สาวซึ่งเป็นอุบาสิกาอยู่ที่วัดก็ได้เริ่มชักชวนให้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว
ประกอบกับตัวลูกเองก็เริ่มมีความเป็นห่วงในข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัดได้ยินได้ฟังคนทั่วไปวิพากษ์วิจารณ์วัดในทางเสียหายก็รู้สึกไม่สบายใจจึงทำให้มีโอกาสกลับเข้าวัดอีกครั้งทำหน้าที่ในการให้ความกระจ่างในสิ่งที่ตนเองเคยสัมผัสวัดมาในอดีตอีกครั้งโดยการอธิบายแก้ข้อสงสัยต่างๆและตอบคำถามเรื่องราวของวัดเรื่อยมาในราวปี2539จึงได้เริ่มสั่งสมบุญโดยมีพี่สาวเป็นกัลยาณมิตรต้นแบบในการกลับมาครั้งนี้และด้วยความหวังที่จะเป็นหนึ่งในกองทัพธรรมที่จะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมติดตามหมู่คณะสร้างบารมีกันตลอดไปบุญที่ลูกได้สั่งสมไว้จากในอดีตทันทีนึกออกก็ได้แก่บุญซื้อที่ดินสร้างทุดงคสถานซื้อต้นกัลปพฤกษ์เจ้าภาพบวชธรรมทายาทกรรมการกองภาพป่ากรรมการกฐินประธานกองกฐินคุณยายร่วมบุญกฐินองค์พระภายนอกหนึ่งองค์องค์พระสังฆาธิการหนึ่งองค์บุญปล่อยปลาบุญสร้างหอฉันบุญเททองหล่อหล่อรูปหลวงปู่บุญสังฆทาน 3,000 วัดเป็นต้นในใครได้ทำบุญหล่อรูปหลวงปู่มั้งเนี่ยดีจังการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของลูกที่ผ่านมายังจำกัดอยู่แต่เฉพาะหมู่ญาติบางคนที่มีศรัทธาเพราะงั้นก็โดนกระแสหมู่ญาติบางท่านคัดค้านต่อต้านไม่เห็นด้วยอยู่เสมอๆโดยยังมีความเชื่อผูกพันในธรรมเนียมแบบจีนอยู่มากซึ่งในจำนวนนี้ครอบครัวคุณลุงจะเป็นครอบครัวที่เหนียวแน่นติดยึดในธรรมเนียมความเชื่อแบบจีนมากที่สุดในขณะที่ครอบครัวของลูกคุณพ่อยังมีความเชื่อที่ค่อนข้างผ่อนคลายมากกว่าแต่ครอบครัวเราทั้งสองครอบครัวก็มีความสนิทสนมกันมากซึ่งทั้งสองครอบครัวนี้คนที่มีศรัทธาและเข้าวัดพระธรรมกายมีเพียงลูกและคุณแม่เท่านั้นส่วนคนอื่นๆก็มักจะมีเหตุข้ออ้างนานาประการเช่นวัดนี้รวยแล้วเป็นต้นแต่ลูกเองก็ไม่เคยคัดค้านในการทำบุญสร้างกุศลที่ใดเลยมีเท่าไหร่ก็จะแบ่งออกมาทำบุญตามกำลังตลอดซึ่งมีบ้างที่ลูกจะชักชวนให้พี่น้องไปวัดกรรมฐานแถวบ้านหรือจังหวัดใกล้เคียงในจำนวนนี้จะมีพี่ชายซึ่งเป็นลูกชายของคุณลุงจะชอบไปวัดพระป่ากรรมฐานกับลูกบ่อยๆเมื่อมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆที่ไม่ค่อยจะสนใจที่เข้าวัดทำบุญพี่ชายอายุ36ปีเป็นบุตรคนที่3ของคุณลุงเป็นคนที่มีน้ำใจโอบอ้อมอารีกับหมู่ญาติและเพื่อนฝูงเป็นที่รักของทุกๆคนแต่นิสัยที่สุภาพร่าเริงพี่ชายมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างจึงทำให้ต้องพบปะผู้คนมากมายและด้วยอาชีพนี้ทำให้ต้องมีการดื่มเหล้าสูบบุหรี่กันเป็นอาจินตามธรรมเนียมอาชีพของผู้รับเหมาต้องเดินทางบ่อยๆทำให้ครั้งหนึ่งพี่ชายขับรถมาด้วยความเร็วและชนควายที่เดินตัดข้ามถนนมาเสียชีวิตคาที่และด้วยความที่เป็นคนมีเมตตาจึงเกิดความสงสารควายตัวนั้นและก็เป็นภาพติดตาตลอดมาพี่ชายมีโอกาสบวชพระระยะประมาณ1เดือนด้วยศรัทธาในหลวงปู่จามพระกรรมฐานที่จังหวัดมุกดาหารทำให้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมและอุปถากหลวงปู่ตลอดระยะที่บวชด้วยความเลื่อมใสภายหลังที่ศึกมาแล้วก็จะแวะเวียนไปถวายจตุปัจจัยทายธรรมกับหลวงปู่และพระภิกษุที่วัดอยู่เนืองๆ นอกจากนี้พี่ชายก็จะมีโอกาสร่วมบุญกฐินผ้าป่าสร้างวัดและบริจาคเพื่อการสาธารณกุศลตามกำลังเรื่อยมาเช้าวันศุกร์ลูกได้รับแจ้งข่าวร้ายทางโทรศัพท์ว่าพี่ชายได้เสียชีวิตเพราะถูกฆาตกรรมแล้วก็นำศพไปเผานั่งยางพร้อมกับรถยนต์ส่วนตัวที่ขับมาจากมุกดาหารตั้งแต่ช่วงเวลาราว 4:00 นของวันพฤหัสบดีด้วยความโหดเหี้ยมต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับคนร้ายที่ยิงพี่ชายได้ที่อำเภอทับสะแกเด็กร้ายได้ให้ปากคำว่าฆ่าเพราะความหึงหวงกลัวพี่ชายไปแย่งแฟนสาวซึ่งนั่งรถยนต์พี่ชายมาด้วยกันแต่ญาติญาติไปคิดว่าจะเป็นเช่นนั้นนี่เราฟังดูแล้วเออชาตินี้ก็สั่งสมบุญนะเป็นคนอัตยาศัยก็ดีดีอบอ้อมอารีกว้างขวางบวชก็ได้บวช ด้วยแล้วก็ได้ปฏิบัติพระสุปฏิปันโนถอดกฐินผ้าป่าสร้างวัดบริจาคสาธารณกุศลไม่น่าเลยนะเจออย่างนี้เนี่ยนี่ถ้าหากว่าเป็นนักบุญบางคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมีความทุกข์ทีเดียวนะเกิดข้อสงสัย
ทำไมทำดีแล้วโดนยิงตายถูกเผานั่งยางหรือถูกฆาตกรรมแต่เรื่องกฎแห่งกรรมนี่มันเป็นเรื่องซับซ้อนในสิ่งที่ตาเราเห็นกับบางสิ่งที่ตาเราไม่เห็นอดีตก็ดีปัจจุบันบางอย่างเราก็เห็นบางอย่างก็ไม่เห็นยิ่งอนาคตไม่เห็นเลยมันซับซ้อนอยู่ในตัวเรานี่แหละแล้วก็ในตัวของทุกๆคนในโลกเห็นไหมเจ้าว่ามันเป็นสิ่งที่น่าศึกษาทีเดียวเนี่ยเอ๊ะภาพเห็นเป็นคนดีแต่ทำไมเจออย่างนี้เหมือนกับถวายอาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพอเลยไปนิดเดียวฟ้าผ่าตายบุญไม่ช่วยหรือไงนี่พูดกันติดปากพูดกันไปก็พูดกันมาเงี้ยติดปากกันมันมีเรื่องซับซ้อนกันอยู่เอามาถึงคุณตาของลูกคุณตาของลูกท่านละโลกไปเมื่อปี2535โดยอายุ72ปีเป็นคนจีนที่อพยพมาจากซัวเถาเมื่อยังหนุ่มต้องทำงานด้วยความลำบากดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัวเพราะมีลูกถึง10คนเมื่อวัยกลางคนครอบครัวจึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลูกจำได้ว่าคุณตาเป็นคนใจดีสำหรับหลานๆเสมอชอบทำบุญสาธารณกุศลแบบคนจีนทั่วไปแต่ไม่ค่อยชอบทำบุญกับพระเพราะคุณตาเนี่ยมีความรู้สึกว่าพระขี้เกียจไม่ทำมาหากินซึ่งความคิดนี้ก็ถ่ายทอดไปยังลูกชายของคุณตาทุกคน5คนแต่ในลูกสาว5คนของคุณตานั้นกลับเป็นนิสัยเหมือนคุณยายคือชอบทำบุญตั้งแต่เด็กในฐานะก็เป็นพระหนึ่งองค์เดียวขอประท้วงนิดหน่อยจะเป็นพระหรือโยมเนี่ยก็มีทั้งขยันและขี้เกียจละจ้าแล้วจะไปเหมาว่าโยมเนี่ยขี้เกียจทั้งหมดก็ไม่ได้เช่นเดียวกับจะไปเหมาว่าพระขี้เกียจทั้งหมดมันก็ไม่ได้เหมือนกันขยันก็มีขี้เกียจก็มีถ้าจะว่าอะไรล่ะครูไม่ใหญ่เป็นพระขี้เกียจขี้เกียจในแง่นี้คือขี้เกียจเที่ยวขี้เกียจอู้สร้างบารมีขี้เกียจอยู่เฉยๆโดยไม่สร้างบุญกุศลหรือขี้เกียจอะไรล่ะไม่ชอบชวนญาติโยมมาทำบุญอะไรต่างๆนั้นถ้าขี้เกียจเออเนาะประเด็นนี้ว่าขี้เกียจเที่ยวแล้วก็โอเคเลยแต่ว่าไม่ได้ขี้เกียจสร้างบุญกุศลหรอกสร้างบารมีตลอดจนกระทั่งเขากล่าวหาว่าขยันเกินไปดูซ้ำขยันเกินไปคืออย่างนี้นะจ๊ะเมื่อโยมกับพระเนี่ยมีเหมือนกันคือมีทั้งขยันทั้งขี้เกียจเนี่ยเราเหมาไม่ควรจะเหมาหมดแล้วก็มาดูว่าพระก็คืออดีตคารวาสแต่ว่าเห็นภัยในวัฏสงสารจึงปลีกตัวแสวงหาวิเวกปลีกจากสังคมที่มีแต่ความสับสนวุ่นวายนะมาแสวงหาพระธรรมแสวงหาพระนิพพานเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากวัฏสงสารซึ่งมีภัยมากเพราะฉะนั้นงานของพระเนี่ยจึงแตกต่างจากงานของคารวะงานทำพระนิพพานได้แจ้งกับงานเพื่อแสวงหาโลกิยทรัพย์หรืองานแสวงหาอริยทรัพย์ของพระกับงานแสวงหาโลกิยทรัพย์ของโยมเนี่ยภาพข้างนอกดูต่างกันดูต่างกันคือข้างนอกโยมนั้นเคลื่อนไหวจึงดูขยันแต่การแสวงหาอริยทรัพย์ภายในของพระท่านนิ่งแล้วขยันนั่งหลับตานิ่งนิ่งทำความเพียรจะยืนจะเดินจะนอนเนี่ยทำความเพียรเดินทำสมาธินั่งทำสมาธิยืนทำสมาธินอนทำสมาธิหรือสวดมนต์ไหว้พระนั่นก็คือความขยันของพระนะหาทรัพย์ภายในแสวงหานิพพานหรือทำพระนิพพานให้แจ้งงานมันต่างกันตรงนี้วิธีการมันต่างกันแต่ขยันไม่ขี้เกียจหรอกเหมือนที่เคยยกตัวอย่างว่าเราดูผนังตึกเหมือนอยู่เฉยๆแต่จริงๆแล้วผนังกำลังทำงานกำลังแบกคานแบกหลังคาเราดูหลังคาอยู่เฉยๆแต่จริงๆหลังคาก็กำลังทำงานกันแดดกันลมกันฝนให้กับเรา
ต้นไม้นี่อยู่เฉยๆมันทำไมเราต้องไปรดน้ำให้มันทุกวันทำไมไปเดินไปหาน้ำกินเองกินเองครับจริงๆมันก็กำลังทำงานอยู่นะครับมันก็ขยันนะครับขยันทำมาหากินไปตามภาษาเพราะมันเป็นต้นไม้มันก็อย่างนั้นถ้าต้นไม้เดินได้มันยุ่งเลยแล้วก็มีดอกมีใบมีผลมาให้เพื่อนมนุษย์พระก็เหมือนกันเนี่ยก็มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาให้กับญาติโยมเราต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันนะจ๊ะพระต้องพึ่งวัตถุทานจากโยมเพราะพระไม่ได้ทำมาหากินต้องพึ่งอาหารพึ่งข้าวพึ่งน้ำพึ่งขนมพึ่งจีวรพึ่งอะไรต่างๆเสนาสนะก็พึ่งวัตถุทานจากโยมแต่โยมก็ต้องพึ่งธรรมทานจากพระเพราะว่าโยมเนี่ยไม่มีโอกาสมาแสวงหาธรรมะหรอกหรือมาอ่านธรรมะก็ต้องทำมาหากินเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราเกื้อกูลกันเราต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถนนก็พึ่งรถรถก็พึ่งถนนถ้าไม่มีถนนรถก็วิ่งไม่ได้ถ้าหากว่าถนนไม่มีรถพังอีกเหมือนกันสร้างมาเนี่ยไม่วิ่งเนี่ยเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็ปูดเดี๋ยวก็ดูดนี่มันก็ต่างคนต่างก็พึ่งพากันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอยืนยันว่าพระขี้เกียจไม่ทำหมากินใช่แต่ว่าไม่ได้ขี้เกียจสร้างความดีหรือแสวงหาพระนิพพานหาอริยทรัพย์ภายในเพราะฉะนั้นต้องแวะข้างทางตรงนี้ทำความเข้าใจเพราะว่าครูไม่ใหญ่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเพราะนั้นก็จะต้องอธิบายทำความเข้าใจให้ดีนะจ๊ะเมื่อคุณตามีชีวิตอยู่นั้นคุณตาไม่ค่อยมีความผูกพันกับลูกๆเท่าไหร่นักเพราะคุณตาอาศัยอยู่กับภรรยาน้อยที่จังหวัดอุบลราชธานีภรรยาน้อยๆนานๆจึงวนเวียนมาเยี่ยมคุณยายและลูกๆสักครั้งแต่ลูกๆทุกคนก็ให้ความรักเคารพดูแลเลี้ยงดูคุณตาเสมอในช่วงปลายชีวิตคุณตามีโรคเบาหวานและความดันบ้างแต่โดยทั่วไปคุณตากระดูกแข็งแรงดีเช้าวันที่คุณตาจากไปนั้นลูกๆสังเกตเห็นว่าสายแล้วแต่คุณตายังไม่ตื่นจึงขึ้นไปปลุกคุณตาให้ลงมาทานข้าวเช้าก็เห็นคุณตานอนตะแคงกอดหมอนข้างหลับปกติแต่หมดลมหายใจไปแล้วซึ่งการจากแบบกระทันหันของคุณตาเช่นนี้เนี่ยทำให้ญาติๆหลายคนบอกว่าคุณตามีบุญมากถึงได้หลับและตายไปเลยไม่ต้องทรมานสังขารและทรมานลูกหลานที่ต้องเลี้ยงดูแต่ลูกนึกในใจว่าจะดีได้อย่างไรเพราะตายแบบขาดสติไม่รู้ตัวเลยผู้ไม่รู้ก็คิดอย่างผู้รู้ก็คิดไปอีกอย่างถ้าจะตายให้ดีมันต้องตายก่อนตายนะคือเข้าธรรมกายนี่นะหลับฟึดไปเลยอย่างนี้รู้สึกดีเหมือนกันนะดีไหมดีครับนี่ถ้าจะไปอย่างนี้นะสง่างามเดียวเลยพี่ชายมีบุพกรรมอะไรจึงตายในสภาพที่ทุกข์ทรมานอย่างนั้นพี่ชายของลูกตายก่อนแล้วถูกเผาหรือถูกเผาให้ตายครับอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้นเป็นอย่างไรพอจะนึกถึงบุญถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่พึ่งได้บ้างไหมครับหลังจากตายแล้วรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาอยากจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับญาติฟังบ้างไหมครับและเรื่องราวเป็นอย่างไรครับตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ครับความคิดของคุณตาที่คิดว่าพระขี้เกียจไปทำมาหากินมีผลอย่างไรกับคุณตาหลังจากละโลกไปแล้วบ้างครับคุณตาทำบุพกรรมอะไรมาจึงละโลกอย่างสบายๆตายแบบนี้จะมีสติระลึกถึงบุญที่ทำหรือเปล่าครับคุณตาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนรับบุญที่อุทิศไปให้หรือเปล่าครับนี่น่าศึกษาเนอะครับผมเนี่ยน่าศึกษาทีเดียวเลยอยากฟังว่าจ๊ะอยากครับจะได้หายง่วงครับพี่ชายเนี่ยในปัจจุบันนี้เห็นแต่ภาพดีๆซึ่งภาพดีก็จะต้องส่งผลดีนะแต่ว่าพี่ชายในอดีตชาติมันอีกภาพนึงนะคนเราเกิดมาในหลายภพหลายชาติพี่ชายในอดีตชาติอันนี้ฝันนะได้เคยเกิดเป็นโจรได้ไปปล้นครอบครัวหนึ่งแล้วก็ฆ่าเจ้าทรัพย์ตายแล้วก็ได้เผาเรือนเจ้าทรัพย์ทิ้งกับอีกชาตินึงนี่คนละชาติกันนะก็ทำคล้ายกันโดยได้เกิดมาเป็นชายหนุ่มได้ทะเลาะวิวาทกับหนุ่มคนหนึ่งด้วยเรื่องผู้หญิงเพราะชอบผู้หญิงคนเดียวกัน
จึงได้นัดแนะนักเลงไปรุมฆ่าหนุ่มคู่อริตายแล้วก็เผาเรือนเขาทิ้งกรรมหนักๆเนี่ยได้ใช้ไปแล้วในอดีตที่เป็นส่วนของกรรมเนี่ยโดยไปตกมหานรกแล้วก็ไปตามขั้นตอนคือไปอุสุธนรกไปยมโลกอะไรเงี้ยไปตามขั้นตอนของกรรมมาแล้วปัจจุบันใช้เพียงแค่เศษกรรมจ้าที่นั่งยางนั้นเศษกรรมนะส่วนได้ใช้ไปแล้วเห็นไหมภาพมันตัดกันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจะศึกษาไอ้เรื่องกฎแห่งกรรมได้ดีต้องปฏิบัติธรรมให้พบพระในตัวแต่ยังไปพบก็เชื่อคำสอนของผู้หมดกิเลสก่อนพี่ชายถูกเผาก่อนตายโดยคนร้ายเนี่ยหลายคนนั้นมารุมซ้อมจนหมดเลี้ยวหมดแรงสลบเลยเนี่ยทั้งทำร้ายด้วยอาวุธแล้วก็ถูกมัดนำมานั่งยางราดน้ำมันแล้วก็เผาตอนนั้นยังไม่ตายนะแต่ว่ามันหมดแรงสลบแต่พอถูกเผาก็รู้สึกตัวขึ้นมาดิ้นรนจะให้พ้นแต่ว่าถูกมัดแต่ก็ไม่พ้นจึงตายอย่างทรมานดิ้นรนคนร้ายฆ่าเพราะหึงหวงสาวคนรักก็เป็นภาพในอดีตของพี่ชายนั่นแหละพอตายแล้วกายละเอียดก็หลุดออกมามีความรู้สึกเหมือนวิ่งออกมาจากกองไฟโดยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายคือรู้สึกดิ้นๆแล้วมันวูบแล้วหลุดออกมาเลยนึกภาพออกไปจ้ะออกครับเหมือนวิ่งออกมาจากกองไฟครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายจึงคิดพยายามที่จะหลบหนีเพื่อจะกลับมาบ้านครับแล้วก็แวบมาที่บ้านเลยครับวนเวียนอยู่ที่บ้านพูดกับคนนู้นคนนี้แล้วไม่มีใครรู้เรื่องจึงรู้ว่าตัวเองตายพอครบวันที่7ก็กลับไปที่ตัวเองถูกเผาอะมันแวบไปโดยกระแสกรรมที่มันดูดไปตรงนั้นตายตรงไหนก็กลับไปตรงนั้นเพราะไม่ใช่ตายแบบธรรมดาและถูกเจ้าหน้าที่ที่มารออยู่ก็มาคอยเลยพาตัวไปเที่ยวยมโลกเพื่อไปพิจารณาบุญบาปก็รู้ตัวว่าได้มาใช้กรรมเก่าจากพญายมราชแล้วคือพญายมราชท่านก็เปิดให้ดูอะไรต่างๆเหล่านั้นไอสวรรค์เลขาเปิดดูเป็นภาพปรากฏเกิดขึ้นก็รู้อ๋อมาจากกรรมที่เราได้กระทำไว้จากในอดีตแล้วก็ถูกซักถามเรื่องบุญก็ตอบได้ว่าตัวเคยบวชช่วงสั้นและได้อุปถากพระสุปฏิปันโนก็เลยถูกวิพากษาให้มาเกิดเป็นมนุษย์สร้างความดีขึ้นมาใหม่ในระหว่างรอการเกิดก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้เจ้าหน้าที่จึงพามาที่มนุษยโลกขณะนี้ยังเป็นกายสัมภเวสีรอการเกิดเป็นมนุษย์อยู่และยอมรับสภาพว่าเป็นกรรมเก่าของตัวที่ได้กระทำมายอมรับสภาพเลยก็คอยการเกิดมันยังไม่ได้จังหวะเวลาเห็นไหมการเกิดไปเป็นมนุษย์ต้องคอยจังหวะล็อกบุญมาส่วนคุณตาหมดบุญสิ้นอายุไขก็ตายเหมือนหลับไปเลยก็วนเวียนอยู่ที่บ้านเมื่อครบ7 วันเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปยมโลกเลยพอเจอเจ้าหน้าที่ลากตัวไปก็ตกใจและกลัวมากถูกลากไปถึงลานจำลานได้ไหมข้างหน้าอาคารพิพากษาแล้วก็ถูกจับถอดเสื้อผ้าแก้ผ้าไปเลยพอถึงคิวก็ถูกเจ้าหน้าที่ลากตัวไปอยู่ต่อหน้าพญายมพญายมลากได้ถูกซักถามชื่อที่อยู่ประวัติแล้วก็ถามว่าเจ้ารู้ไหมทำไมจึงมาอยู่ตรงนี้ก็ตอบว่าไม่รู้แล้วก็ขอร้องให้พญายมราชปล่อยตัวเขาไปเถิดอย่าทำอะไรเขาเลยอย่าทำผมเลยครับท่านพญายมราชเราจะปล่อยตัวเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเจ้าได้รู้เรื่องบุญกรรมที่เจ้าได้ทำเอาไว้แล้วก็สั่งให้สุวรรณเลยครับเปิดบัญชีบาปฉายให้ดูก่อน
ปรากฏว่ากรรมที่หนักๆ ก็มีกรรมเจ้าชู้และกรรมดูหมิ่นดูแคลนพระสงฆ์ว่าพระขี้เกียจไม่ทำมาหากินแล้วก็ถามเรื่องบุญว่าเคยทำบุญอะไรบ้างก็ตอบว่ามีทำสาธารณกุศลบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายนะในสุดก็ถูกพิพากษาให้ปล่อยตัวจึงถูกนำไปประตูที่จะไปสู่เมืองถูกปล่อยตัวไปละเมืองอะไรเปรตอสุรกายไปสู่ประตูที่จะไปทางนั้นแล้วก็ได้ถูกดูดก็ไปสู่เปตโลกไปเป็นเปรตมีลักษณะผอมดำสูงมีหนอนชัยที่ปากเพราะกรรมดูหมิ่นดูแคลนประสงค์แล้วก็มีอุปกรณ์ของตัวนั่นแหละใหญ่หนักเหมือนตุ้มเหล็กทุกทรมานมากเพราะว่ามีความมักมากในกามมีตุ้มเหล็กได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้อายุความเป็นเปรตน้อยลงไปให้อุทิศบุญไปให้เรื่อยๆบ่อยๆในทุกๆบุญที่ทำลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาค่ะเรียนตั้งแต่เปิดเรียนจนถึงปัจจุบันเรียนที่บ้านในวันธรรมดาและวันศุกร์มาเรียนที่ห้องเรียนใหญ่ลูกมีพี่น้อง6คนลูกเป็นคนที่2พี่ชายคนโตอยู่สหรัฐเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียพี่ชายคนนี้เป็นกัลยาณมิตรชักชวนให้ลูกได้มาเข้าวัดเมื่อปี42ขณะที่ทางวัดโดนสื่อโจมตีพี่ชายโทรทางไกลมาให้ความสว่างกับลูกร่วมชั่วโมงเมื่อพี่ชายมาเมืองไทยเดือนเมษา2542ลูกจึงมากับพี่ชายเพื่อพิสูจน์ด้วยตัวเองเมื่อพี่ชายชวนให้สร้างพระพ่อบ้านก็เป็นคนบอกให้สร้างองค์พระขณะนั้นลูกก็ยังไม่ซึ้งเท่าไหร่พ่อบ้านบอกสร้างไปเถอะ3องค์ก่อนที่จะไม่มีเงินสร้างแล้วต่อมาเดือนมิถุนายนเขาก็ถูกเกษียณงานวันนั้นก็เลยสร้างองค์พระประจำตัวทั้งครอบครัวลูกเขาวัดสวนกระแสคนที่เข้าใจวัดผิดเพราะสื่อต่างๆเป็นปีที่สื่อลงข่าวกันแกล้งใส่ร้ายหลวงพ่อมากที่สุดนี่เขาว่ากันนะลูกให้เกียรติตัวเองว่าเป็นลูกพระราชเพราะมีหัวใจที่รักและเห็นใจพระราชและหมู่คณะมากในช่วงนั้นทั้งที่ก็ยังไม่รู้จักหลวงพ่อลูกได้มาวัดทุกอาทิตย์ตั้งแต่นั้นลุยงานแบบกัลยาณมิตรเปิดบ้านกัลยาณมิตรทันทีที่หลวงพ่อให้รับป้ายบ้านกัลยาณมิตรลูกเปิดบ้านกัลยาณมิตรโดยความเห็นชอบของคุณแม่ในวันที่ลูกตัดสินใจบอกพ่อบ้านว่าเราจะเปิดบ้านกัลยาณมิตรเพื่อให้คนมาปฏิบัติธรรมพ่อบ้านไม่พอใจมากแล้วก็บอกว่าเราไม่รู้ใครจะมาที่บ้านแล้วมันอันตรายพ่อบ้านก็เห็นด้วยกลัวว่าลูกจะงมงายอันนี้ก็ต้องเห็นใจพ่อบ้านนั่นนะเพราะยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วเท่าไหร่แต่ใจลูกเปิดและรับเรื่องราววัดได้อย่างแท้จริงลูกได้แต่เสียดายที่มาวัดช้าไปเห็นไหมวันหนึ่งคุณแม่ลูกท่านตื่นขึ้นมาได้ให้แม่บ้านหาพวงมาลัยไปแขวนที่ป้ายบ้านกัลยาณมิตรลองสันนิษฐานดูที่ทำไมเอาพวงมาลัยไปไว้ที่ป้ายบ้านกัลยาณมิตรคุณแม่เห็นอะไรเห็นเทวดาเห็นแสงสว่างจากป้ายตรงมาที่คุณแม่การเปิดบ้านกัลยาณมิตรทำให้ลูกสาวนั่งธรรมะได้ดีและเข้าถึงความสุขภายในเห็นองค์พระได้และตรึกได้ตลอดเวลาส่วนพ่อบ้านนั้นตอนแรกๆก็ไม่ค่อยจะศรัทธาเพราะทั้งติดบุหรี่และเหล้าใช้เวลา2ปีกว่าจึงได้เข้ามาวัดเข้าวัดมาพร้อมกับลูกและลูกสาวตอนนี้ได้เลิกเหล้าเลิกบุหรี่หมดแล้วค่ะสาธุชีวิตของคุณแม่เรียบง่ายเป็นแม่บ้านคนจีนกตัญญูดูแลพ่อแม่ดูแลพ่อสามีและสามีท่านมักจะฆ่าไก่เป็ดปลาทำอาหารคุณแม่เป็นคนใจดีแต่ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องบุญมากนักใครชวนทำอะไรก็ทำนิดๆหน่อยๆเพราะท่านไม่ได้เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวต้องคอยขอเงินจากคุณพ่อซึ่งก็มักจะขี้เหนียวต่อคุณแ
ท่านก็เลยไม่ค่อยมีเงินแต่ท่านก็มีใช้ไม่ขาดมือค่ะคุณแม่ป่วยเป็นอัมพาตตั้งแต่อายุ59ปีเป็นอัมพาตครึ่งซีกโดยสมองซีกซ้ายไม่ทำงานเป็นอยู่อย่างนั้นยาวนานเกือบ20ปีคุณแม่ท่านมีดื้อยอมรับสภาพตัวเองเป็นที่ปรึกษาลูกหลานคุณแม่มีคนปฏิบัติดูแลตลอดระยะเวลาป่วยคนดูแลนี้มีความรักผูกพันคุณแม่มากเขาสาไปดูแลคุณแม่เองตอนท่านล้มป่วยส่วนลูกจะเป็นผู้ชักชวนแม่ทำบุญและปลอบใจในยามแม่ใจตกลูกจะเป็นผู้ชักชวนแม่ทำบุญและปลอบใจในยามแม่ใจตกเงินของคุณแม่ที่ฝากไว้ลูกได้นำออกมาทำบุญกับหลวงพ่อจนหมดและแบ่งเป็นหลายๆบุญคุณแม่ยึดได้อยู่ถึงเดือนมีนาคม43ก็สิ้นใจอย่างสงบในขณะที่บอกให้ลูกเอาปัจจัยใส่ซองให้ท่านเพื่อทำบุญบวชพระให้หลานของแม่บ้านค่ะคุณแม่เสียชีวิตเมื่ออายุ79ปีในอ้อมแขนพี่เลี้ยงลูกท่านเฮือกสุดท้ายของท่านเบาๆคือมาทำบุญในช่วงสุดท้ายเนี่ยสิ่งทำทุกๆบุญหลายๆบุญคุณพ่อขณะนี้ป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์แต่มีคนดูแลซึ่งเป็นคนดูแลคนเดียวกับคุณแม่จนคุณแม่หมดอายุไขคุณพ่อไม่เชื่อเรื่องอะไรทั้งนั้นและชอบอ่านข่าวดูทีวีลูกไม่สามารถทำให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับวัดเลยลูกจึงต้องวางอุเบกขาเพราะเวลาพูดกันหากท่านไม่เชื่อก็จะพานด่าคนนั้นคนนี้ลูกจึงมักไม่ได้เล่าอะไรเกี่ยวกับวัดให้ท่านฟังแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกับท่านขณะนี้ท่านอายุ80กว่าปีแล้วค่ะพี่ชายคนโตที่ชวนลูกเข้าวัดแต่งงานแล้วมีบุตร2คนชาย1หญิง1ลูกคนเล็กแต่เล็กๆเรียนเก่งพอจบมัธยมตอนปลายก็สอบได้ทุนเข้ามหาวิทยาลัยEmory University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่จัดอยู่ในอันดับต้นๆที่สอบเข้ายากเมื่อเรียนได้1ปีก็เกิดมีการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนที่พักในหอเดียวกันต่อมาจึงได้พบว่าเขาเกิดเป็นโรคทางประสาทหลังจากได้พบว่าเขาเสพยาต่างๆตั้งแต่อายุ15ปีตอนพบอาการทางสมองอายุได้19ปีแล้วปัจจุบันอายุ24ปีเรียนหนังสือไม่ได้อีกหากไม่ได้กินยาควบคุมก็จะอารวาสพ่อแม่และด่าพ่อแม่ตอนนี้ทางบ้านต้องให้ไปอยู่ที่อื่นคุณแม่ทำกรรมอะไรถึงป่วยเป็นอัมพาตนานเกือบ20ปีและท่านละโลกแล้วไปไหนคะพี่เลี้ยงที่ดูแลคุณแม่มีความสัมพันธ์ในอดีตกับคุณแม่อย่างไรจึงสมัครใจดูแลคุณแม่อย่างดีบุญทุกบุญที่ลูกทำลูกทิศให้คุณแม่และบรรพบุรุษท่านได้รับไหมคะโดยเฉพาะคุณแม่ได้รับอย่างไรบ้างคุณแม่ต้องการให้ลูกทำบุญอะไรอีกคะลูกพ่อบ้านและลูกสาวอดีตเราเคยเป็นครอบครัวเดียวกันมาหรือเปล่าคะลูกชายพี่ชายคนที่เป็นกัลยาณมิตรให้ลูกนั้นมีวิบากกรรมอะไรที่ทำให้ป่วยด้วยการติดยาเสพติดค่ะเขาจะมีโอกาสหายหรือไม่คะพี่ชายและพี่สะใภ้คนทำอย่างไรและทำบุญอะไรที่จะช่วยลูกเขาได้คุณพ่อมีกรรมอะไรจึงป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์และจะมีวิธีการแนะนำคุณพ่ออย่างไรท่านเข้าใจวัดพระธรรมกายบ้างคะที่คุณแม่เป็นอัมพาตมาได้20ปีเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันที่ทำคล้ายๆกันคือฆ่าสัตว์ทำอาหารทุกวันเลยเรื่องมีอยู่ว่าท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ฆ่าสัตว์ทำเป็นอาหารเช่นเป็ดไก่ปลาแต่ไม่ใช่สัตว์ใหญ่เป็นอาจินตกรรมแต่การตายใจท่านผ่องใสเพราะลูกสาวได้พูดเรื่องบุญที่ท่านทำเลยทำให้ใจท่านอยู่ในบุญบุญจึงได้ช่องก่อนทำให้ท่านหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองเฟส3ชั้นดาวดึงสาธุได้รับบุญที่ลูกอุทิศให้จึงมีสภาพดีขึ้นไปเรื่อยๆคือมีรัศมีการสว่างขึ้นทิพยสมบัติก็เพิ่มพูนแต่บุญที่ส่งขึ้นไปก่อนนี้เนี่ยมันเป็นบุญที่ช่วงไม่ยาวมากนักเพราะฉะนั้นลูกก็จะต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เรื่อยๆนะจ๊ะที่พี่เลี้ยงสมัครใจดูแลคุณแม่อย่างดีเพราะเคยเกื้อกูลกันมาหลายชาติเช่นเคยเกิดเป็นญาติกันมาหลายชาติและเคยเกิดเป็นลูกกันมาหลายชาติจะมีความผูกพันกันจ้าลูกสามีและลูกสาวเคยทำบุญร่วมกันมาโดยได้ลูกนั่นแหละเป็นกัลยาณมิตรให้จึงทำให้ทั้งสามีและลูกสาวอยู่ในบุญและเคยเป็นครอบครัวเดียวกันมาหลายชาติทำให้พ่อบ้านพ้นนรก
จากการดื่มสุราเมลัยมาก็หลายชาติชาตินี้ก็มาทำต่ออีกจ้าลูกชายของพี่ชายที่เป็นกัลยาณมิตรให้ลูกนั้นน่ะเป็นกรรมปัจจุบันที่ลูกชายของพี่ชายคบคนพาลมีเพื่อนไม่ดีจึงไปมั่วสุมกันประกอบกับมีเศษกรรมสุราในอดีตชาติตามมาผสมด้วยจึงทำให้มีอาการหลอนทางประสาทต้องให้ห่างจากเพื่อนไม่ดีมีสังคมใหม่ที่ดีก็จะดีขึ้นบ้างและที่สำคัญคือตัวเองคือตัวของลูกชายพี่ชายเองต้องเอาชนะใจที่อยากเสพให้ได้เพราะตอนนี้ตัวติดมาแล้วถ้าตั้งใจเอาชนะก็จะชนะได้จ้าส่วนพ่อกับแม่จะต้องอยู่ในบุญให้มากๆและก็หมั่นสั่งสมบุญทุกๆบุญแล้วอธิษฐานจิตให้บุญนี้บันดาลให้ลูกเลิกเสพให้ได้รวมทั้งต้องให้ความรักและความอบอุ่นคอยให้กำลังใจแก่ลูกด้วยความอดทนเพื่อให้ลูกเลิกให้ได้นะจ๊ะส่วนพ่อที่เป็นอัมพฤกษ์ก็มีบุพกรรมเช่นเดียวกับคุณแม่ทั้งคือทั้งอดีตและปัจจุบันได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นประจำใจท่านยังมีความตระหนี่อยู่ต้องพยายามแนะนำให้ท่านทำบุญให้ได้มิฉะนั้นใจท่านจะไม่ผ่องใสละโลกไปแล้วจะลำบากจ้าก็ต้องอดทนค่อยๆแนะนำท่านด้วยใจเย็นๆสักวันหนึ่งก็คงจะได้ผลบ้างเพราะทิฏฐิท่านเยอะเหลือเกินตอนนี้ต้องทำบุญแทนท่านไปก่อนนะจ้านี่ก็คือเคสดีย่อยๆสำหรับวันนี้ซึ่งจะทำให้ภาพของ Law of Karma หรือกฎแห่งกรรมนั้นได้ชัดเจนนะจ๊ะในฝันวิทยาเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยคุณยายของผมมีชีวิตในวัยเยาว์ที่พร้อมทุกอย่างคุณยายเป็นลูกสาวคนโตคุณพ่อของคุณยายเป็นท่านขุนรักคุณยายมากคุณยายจึงใกล้ชิดและสนิทสนมกับพ่อมากกว่าแม่คุณยายจึงมีนิสัยนักเลงเหมือนผู้ชายไม่ยอมใครแต่ก็ใจกว้างมีเมตตาช่วยเหลือพวกพ้องบริวารคุณยายอยู่ที่หัวเมืองนครศรีธรรมราชเป็นผู้หญิงแต่มีโอกาสได้เรียนหนังสือซึ่งทำให้ท่านเป็นคนหัวสมัยใหม่แต่ถือว่าไปอยู่ผิดยุคเพราะในสมัยนั้นผู้หญิงต้องทำงานอยู่กับบ้านต้องเป็นช้างเท้าหลังต่อมาคุณยายจึงยกสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดให้พี่น้องแล้วออกจากบ้านมาตัวเปล่ามาแต่งงานกับคุณตาของผมซึ่งเป็นปลัดอำเภอพอคุณยายได้เป็นภริยาของปลัดอำเภอจึงติดตามคุณตาไปทำงานตั้งแต่งานออกสังคมจนกระทั่งถึงงานจับโจรเนื่องจากคุณยายเป็นคนทันสมัยเข้าสังคมท่านจึงเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่สมัยสาวๆตามค่านิยมเพิ่งจะเลิกสูบเด็ดขาดตอน70ปีนี่เองปกติคุณยายเป็นคนเจ้าโทสะเมื่อโกรธก็จะมีตาทองอินมาเข้าสิงร่างคุณยายเคยเล่าให้ฟังว่าตาทองอินเป็นหัวหน้าโจรเป็นคนที่บรรพบุรุษของตระกูลคุณยายนับถือตาทองอินจะคอยคุ้มครองและบอกเหตุการณ์ต่างๆให้กับคนในตระกูลที่นับถือตาทองอินคุณยายก็เป็นผู้สืบทอดมรดกการนับถือตาทองอินของตระกูลมาด้วยเวลาที่คุณยายโกรธหรือเห็นใครมาดื่มเหล้าให้เห็นตาทองอินก็จะมาเข้าสิงร่างของคุณยายซึ่งจะทำให้คุณยายมีเสียงและหน้าตาที่เปลี่ยนไป ตาทองอินในร่างคุณยายจะขอเหล้ากินอ้าวแล้วกันขอผ้าสีแดงมาโพกหัวและขอเทียนหรือตะเกียงมาส่องหน้า
เมื่อคุณยายมีร่างสิงจะมีพลังมากสามารถต่อสู้กับชายชะกันได้เกือบ10คนต่อมาคุณตาของผมถูกสั่งให้พักราชการเนื่องจากทางราชการเข้าใจผิดว่าท่านประพฤติมิชอบในหน้าที่แต่หลังจากสอบสวนแล้วปรากฏว่าท่านไม่ผิดทางราชการก็ได้เชิญท่านกลับมารับราชการตามเดิมแต่คุณตาท่านผิดหวังและเสียใจมากที่ตนเองได้ทุ่มเทในการทำหน้าที่ตลอดมาแต่ถูกทางราชการเข้าใจผิดจึงสิ้นหวังและไม่ขอรับราชการอีกต่อไปหลังจากที่คุณตาออกจากราชการทำให้ชีวิตทั้งของคุณตาและคุณยายตกต่ำลงเรื่อยๆลูกก็มีถึง10คนทำให้ชีวิตของตายายจากที่มีพร้อมทุกอย่างก็ค่อยๆร่อยหรอและหมดไปในที่สุดคุณตาก็เกิดความเครียดจนป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วปี2526ก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวสิริอายุ71ปีจนกระทั่งผมได้มาสร้างบารมีกับคุณครูไม่ใหญ่จึงแนะนำให้คุณยายได้ทำบุญและอนุโมทนาบุญกับบุญที่ผมได้ทำด้วยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตพวกเราได้พยายามบอกคุณยายนึกถึงพระและบุญต่างๆที่ท่านได้ทำมาและยังได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวให้ท่านด้วยวันที่5กุมภาพันธ์2546คุณยายก็เสียชีวิตด้วยโรคถุงลมโป่งพองอายุได้90ปีหลังจากที่คุณยายได้เสียชีวิตแล้วผมก็ได้กลับไปเอาสตางค์ของคุณยายที่เหลืออยู่ทุกบาททุกสตางค์ไปถวายคุณครูไม่ใหญ่จนหมดและสร้างพระธรรมกายถวายพระสังฆาธิการในพิธีปุพพเปตพลีอุทิศให้ท่านด้วยครับหลังจากนั้นน้องสาวผมก็ได้มาอบรมธรรมทานญาติหญิงเพื่อส่งบุญให้คุณยายและปัจจุบันอยู่ต่อเป็นบัณฑิตแก้วช่วยงานวัดลูกสาวคุณลุงเกิดมาด้วยความไม่ตั้งใจของพ่อแม่คือสมัยคุณลุงเป็นวัยรุ่นรับราชการครูที่กรุงเทพได้ชอบพอกับนักเรียนหญิงที่อยู่บ้านใกล้ๆกันจนมีลูกสาวด้วยกันเมื่อญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงทราบก็พยายามกีดกันลุงเพราะลุงเป็นคนธรรมดาฝ่ายหญิงก็กลัวเนื่องจากยังเป็นนักเรียนอยู่ก็ไม่ยอมรับเลี้ยงลูกจึงไปจ้างคนอื่นเลี้ยงเมื่อคุณตาคุณยายทราบจึงรับไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเมื่ออายุได้เพียง9วันจนอายุได้18ปีก็ป่วยเป็นโรคไตหลังจากนั้นก็ป่วยมาตลอดจะไม่สามารถเรียนหนังสือและทำงานได้จนระบบต่างๆในร่างกายถูกทำลายไปทีละระบบแต่ไม่ใช่โรคเอสนะในช่วงสุดท้ายของชีวิตไตได้วายร่างกายบวมน้ำปริแตกตัวดำผมร่วงมีร่างกายคล้ายกับศพได้ร้องขอกับญาติให้นำตัวกลับบ้านแต่ทางโรงพยาบาลให้อยู่ต่อมาระบบประสาทและสมองก็โดนทำลายไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้แสดงความรู้สึกได้เพียงทางสายตาในที่สุดหัวใจก็หยุดเต้นแพทย์ไม่สามารถช่วยปั๊มหัวใจได้เพราะร่างกายบวมและปริแตกไปทั้งตัวเสียชีวิตเมื่ออายุได้29ปีคุณยายคุณตาและลูกสาวของคุณลุงมีคติอย่างไรครับตอนนี้ทั้งสามอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือเปล่าตอนนี้อยากได้บุญอะไรมากที่สุดตาทองอินเป็นใครทำไมเข้าสิงเวลาคุณยายโกรธทำไมคุณยายต้องมาผูกพันกับตาทองอินครับตอนนี้ตาทองอินอยู่ที่ไหนจะทำอย่างไรดีครับถ้าพวกเราลูกหลานไม่มีใครอยากรับมรดกการคุ้มครองจากตาทองอินเลยเพราะเหตุใดที่คุณตาและคุณยายเป็นผู้มีความพร้อมในช่วงต้นแต่คุณยายก็ต้องทิ้งสมบัติทั้งหมดออกจากบ้านและคุณตาก็ต้องถูกเข้าใจผิดจากทางราชการจะลำบากในบั้นปลายชีวิตทั้งคู่ทำไมลูกสาวของคุณลุงจึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงบุพกรรมอะไรทำให้ลูกสาวและคุณลุงเป็นโรคไตและโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนมาฟังฝันในฝันกันคุณตาก่อนตายเนี่ยใจเศร้าหมอง
พราะคิดถึงสมบัติที่เคยมีแต่มายากจนในภายหลังแต่ก็ยังดีมีบุญเก่าที่ทำไว้จึงไม่ไปอบายเพราะใจหมองตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวาเป็นบริวารของยักษ์ประเภทหนึ่งที่มีผิวตัวท่านมีผิวคล้ำผอมดำใหญ่ใบหน้าดุดุตาโตปากหนาไม่มีเขี้ยวมีส่วนคล้ายตอนเป็นมนุษย์บ้างมีหน้าที่เป็นลูกน้องของยักษ์ที่เฝ้าสมบัติเก่าโบราณที่ฝังอยู่ใต้ดินสมบัติเก่าที่เขาฝังไว้แล้วก็ตายไปไม่มีเจ้าของยักษ์พวกนี้ก็จะมาเฝ้ากันยักษ์ที่เป็นภูมิเทวาเนี่ยเฝ้าดุนะพวกนี้ดุจังเลยเนี่ยเอาตายเลยเนี่ยถ้าไปเห็นเข้าแล้วไปเอาออกมาเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะนี่มีจริงๆนะนี่นะปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะคุณยายก่อนตายลูกหลานก็พยายามให้นึกถึงบุญแต่ตัวเองนึกได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะมีทุกขเวทนาและได้เห็นหมู่ญาติมารับหมู่ญาติที่ตายแล้วเนี่ยมารับนี่แปลกนะโดยเฉพาะตาทองอินซึ่งเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรเป็นภูมิเทวานะนั่นไปสายยักษ์นี่มาสายวิทยาธรจึงได้ไปอยู่กับตาทองอินและหมู่ญาติสายนี้หมู่ญาติบรรพบุรุษที่นับถือตาทองอินตอนนี้คุณยายมีรูปร่างหน้าตาคล้ายตอนเป็นมนุษย์ตอนตายอายุ90แต่ตอนนี้อายุราว60ปีเพราะไม่ได้ทำบุญมากแค่ทำบุญมั่งโดยจะมีหมู่บ้านวิทยาธรพวกนี้อยู่ทางภาคใต้คือวิทยาธรมีอยู่ทั่วไปนะภูมิเทวาแต่เฉพาะคุณยายเนี่ยอยู่กับหมู่บ้านวิทยาธรที่อยู่ทางภาคใต้แถบภูเขาแห่งหนึ่งกำลังเรียนรู้สังคมใหม่วิทยาธรสายนี้ชอบไปเข้าสิงทรงทำตัวเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่คอยให้หวยให้ลาบแล้วจะแข่งกันเองเพื่อให้มีคนขึ้นเยอะๆนับถือมากๆนี่คือลักษณะสังคมของพวกนี้ตรงนี้ที่ว่ามันน่าสนใจถ้าหากว่ามีคนนับถือเยอะๆนะก็ไม่ใช่ว่าตัวจะมีรัศมีสว่างหรือมีสมบัติอะไรนะไม่ใช่แต่ว่าปลื้มว่าเก่งใครมีคนชื่นชมมากๆแล้วก็จะมีส่วนในการที่จะได้เลื่อนเป็นหัวหน้าเขตควบคุมได้กว้างเพราะนั้นจึงหาสมาชิกโดยการแสดงอภินิหารอะไรต่างๆเหล่านั้นให้หวยมึงอะไรต่างๆมึงอมทิง10มวนอะไรอย่างเงี้ยหรือเลือดออกมานี่นะโอ้โหเลือดออกมานะเต็มตัวเลยกระอักออกมาเนี่ยแต่ดื่มน้ำอบไทยไปทั้งขวดหายหมดเคยเห็นไหมล่ะไม่เคยไปลองดูเถอะน้ำอบไทยที่เขาลดศพอะเขาดื่มอึเลือดหายหมดเลยเลือดหยุดได้วิธีหยุดเลือดของพวกนี้แปลกๆดีเออไปเลยแต่ก็บางพวกเข้าสิงแล้วก็บอกอยู่บอกยารักษาไข้อะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะได้บุญหน่อยก็ทำให้นมขึ้นเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงก็สาวขึ้นก็แค่นั้นนะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสอะไรกันไปแปลกดีนะตาไปสายยักษ์ฝ่าทรัพย์เพราะว่าใจสมองคิดถึงแต่ทรัพย์ของตัววนอยู่ในใจวนๆอยู่โอ้ยแต่ก่อนเรารวยตอนนี้ทำไมเรากลายเป็นคนจนไม่ได้อะไม่น่าเลยอย่างนั้นอย่างนี้วนๆอยู่อย่างนี้จนตายเลยมันก็หมองเลย
ตาทองอินคือผู้ที่ชอบเรียนไสยศาสตร์สมัยเป็นมนุษย์เรียนเวทมนต์คนคาถาและบรรพบุรุษของคุณยายได้นับถือสืบทอดกันมานานคือเรียนวิชาคาถาอาคมคงกระพันชาตรีอะไรต่างอะไรประเภทอย่างนี้เนี่ยเหนียวเหนียวคงคงเนี่ยเราเป็นลูกหลานจะไม่รับนับถือก็ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราโดยเราต้องยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจ้าเพราะคุณยายมีบุญชอบช่วยเหลือคนแต่ว่าโกรธง่ายในอดีตเนี่ยเมื่อให้ของใครไปแล้วต่อมาผู้นั้นทำไม่ถูกใจยายก็จะไปทวงของคืนแล้วก็ทำทานไม่ค่อยจะสม่ำเสมอหรอกนี่ในอดีตนะกรรมนี้จึงทำให้มีชีวิตดีในช่วงแรกและลำบากในภายหลังลูกสาวของคุณลุงในอดีตเคยเกิดเป็นผู้ชายมีแฟนทำแฟนท้องมีลูกแล้วก็ไม่เลี้ยงดูแลแต่ยังดีที่ดูแลบิดามารดาในชาตินั้นชาตินี้จึงทำให้ตายายรับมาเลี้ยงดูและชาตินั้นก็ได้เป็นขุนนางชอบกินสินบนบางทีก็โกงภาษีประชาชนเกินจากที่พระราชากำหนดให้เก็บพระราชากำหนด10บาทไปเก็บ20อะไรเงี้ยแล้วก็บอกอ้างว่าเป็นคำสั่งพระราชากรรมนี้จึงทำให้เป็นโรคไตและโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองตายแล้วไปเป็นสัมภเวสีร่ำเร่อยู่เพื่อรอคอยการเกิดอยู่หลายปีทีเดียวเพิ่งมาเกิดได้ไม่นานนี้เป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็จะต้องมีวิบากกรรมคล้ายๆชาตินี้คือถูกทิ้งเหมือนเดิมนั่นแหละไปอีกหลายชาติทีเดียวนี่ก็เป็นบุพกรรมของลูกสาวคุณลุงโรคไตอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็พ่อกับแม่ไม่เลี้ยงดูเนี่ยแต่พ่อกับแม่ไม่เลี้ยงดูก็มีกรรมหลายๆประเภทนะจ๊ะลูกเกิดที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอยู่กรุงเทพเพราะอยากเหาะได้แต่ก็ยังเหาะไม่ได้และก็มีโอกาสได้พบกับคุณครูไม่ใหญ่ซึ่งไปสอนธรรมะที่นั่นเมื่อได้ฟังธรรมจึงเกิดความประทับใจก็เลยตามมาที่วัดพระธรรมกายครั้งแรกพ่อบ้านพามาเมื่อวันที่25กรกฎาคมพ.ศ.2525โอ้2533ตัวเลยครับ252525เลยจำแม่นเลยครับแล้วก็เดินมาเป็นประจำทุกต้นเดือนเรื่อยมาจนกระทั่งตอนที่วัดมีข่าวถูกโจมตีปี2542จึงมาวัดทุกอาทิตย์นอกจากมีธุระที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆเตียของลูกมาจากเมืองจีนแม่เป็นลูกจีนมีเชื้อสายเขมรมาจากเมืองอัตตปือกัมพูชาเตียกับแม่แต่งงานกันตามความเห็นชอบของผู้ใหญ่ขณะนั้นเตียอายุ20ปีแม่อายุ17ปีแล้วก็ได้ตั้งรกรากที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมีอาชีพขายของเบ็ดตะเด็ดและรับซื้อขายข้าวเปลือกเตียกับแม่อยู่กันด้วยดีขยันทำมาหากินครอบครัวก็เริ่มมีฐานะดีขึ้นเมื่อลูกคนที่6ปัจจุบันบวชเป็นพระที่วัดพระธรรมกายและลูกคนที่7ปัจจุบันเป็นหมอผู้นำบุญชื่อหมอทวีทัศน์ได้มาเกิดพอลูกคนที่7มาเกิดเตียก็ถูกหวยได้เงิน 400,000 บาทเห็นไหมคนมีบุญมาเกิดนี่ทำเป็นเล่นไปซึ่งปกติเตียไม่เล่นการพนันอะไรทั้งสิ้นแต่คราวนั้นท่านฝันแม่นฝันชัดเจนมากก็เลยซื้อเงินที่ได้มาก็นำมาสร้างโรงสีข้าวเป็นแห่งแรกของอำเภอคือเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งหลักฐานแม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาโช
ชอบทำบุญเลี้ยงพระใส่บาตรเป็นประจำเคารพพระมากเป็นเจ้าภาพกฐินบวชลูกชายสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์ทำวัดได้ทั้งที่อ่านหนังสือไม่ออกโอ้สาธุบางครั้งก็ไปถืออุโบสถที่วัดแต่คนที่อ่านหนังสือออกกับสวดทำวัดไม่เป็นนี่แม่ต้องทำผิดศีลข้อที่หนึ่งคือทุบหัวปลามาทำอาหารแต่ก็ปลอบใจตัวเองเวลาทุบโดยท่องคาถาว่าไหนลองว่าคาถาสิเวลาจะทุบหัวปลาสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาทุกขังอนิจจังอนัตตาพูดเป็นหลักธรรมพอทุบหัวเนี่ยมันปลามันทุกนะทุกขังอนิจจังคือมันไม่เที่ยงเลยปลาจะเดินไปอยู่ในน้ำตอนนี้มาอยู่บนบกอีกหน่อยจะไปอยู่ในหม้ออนัตตามันไม่ใช่ของเราเนี่ยแม่จิตใจอ่อนไหวเมื่อแม่อายุ41ปีคลอดน้องคนเล็กเลยเป็นอัมพาตครึ่งซีกพูดไม่ได้เดินไม่ได้รักษาหลายหมอจะไม่ทราบว่าดีขึ้นเพราะหมอไหนเอาเถอะช่างเถอะให้ดีก็แล้วกันในสุดแม่ก็พอพูดได้แต่ช้าแล้วก็ได้เดินกระเพกกระเพกเมื่อแม่กลับมาเดินได้อีกครั้งก็ได้ออกเดินทางไปทำบุญไกลๆกับคณะกฐินผ้าป่าทางภาคเหนือและอีสานพยายามทำอาหารถวายพระเสมอแม่เสียชีวิตเมื่ออายุ53ปีพ.ศ.2513ด้วยโรคมะเร็งที่หลอดเสียงแม่ทุกข์ทรมานจากการรักษาจิตใจหดหู่หลังผ่าตัดไม่นานแม่ก็เสียชีวิตวันที่เสียเป็นช่วงเช้ายังไม่มีใครไปเยี่ยมทางโรงพยาบาลบอกว่าแม่ไอเส้นเลือดใหญ่ที่คอแตกเลือดออกมากจึงเสียชีวิตเตี่ยเป็นคนจิตใจมั่นคงซื่อตรงใจคอกว้างขวางเป็นผู้ให้มีสัจจะรักครอบครัวผิดศีลข้อที่หนึ่งตามแบบคนจีนคือเชือดเป็ดไก่ไหว้เจ้าทำอยู่หลายปีแต่ตอนหลังซื้อที่ตายแล้วคือเสียทรัพย์แต่ไม่เสียศีลขายบุหรี่และติดด้วยติดบุหรี่ด้วยขายด้วยดื่มสุราวันละเป๊กบั้นปลายเปลี่ยนมาดื่มเบียร์เมื่อมีลูกเป็นหมอก็ได้พยายามอดบุหรี่แต่บางครั้งก็แอบสูบแต่พอหมอมาก็รีบเก็บทำลายหลักฐานด้วยความเกรงใจก็ยังดีนะเมื่อแม่เสียเตียได้แต่งงานใหม่เตียใส่บาตรพระหน้าบ้านต่อจากแม่ทุกวันเมื่อลูกๆเข้าวัดเตียจึงพลอยได้ทำบุญด้วยเป็นประจำเตียมีศรัทธาวัดเราหลายอย่างแต่จะศรัทธาบุญในท้องถิ่นมากกว่ารวมทั้งศาลเจ้าด้วยบางครั้งเตี่ยจึงไม่เข้าใจลูกๆที่ทุ่มเททำบุญโดยเฉพาะลูกที่เป็นพระกับลูกที่เป็นหมอแต่เมื่อลูกๆให้นั่งสมาธิเตี่ยก็ทำตามแล้วก็ได้พบความสุขจนถึงก็ออกปากกับลูกว่านั่งสมาธินี่ก็ดีนะจิตใจสงบเตี่ยเคยป่วยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีต่อมาก็เป็นมะเร็งที่ปอดในปี40ก่อนอาการทรุดหนักไม่กี่วันเตี่ยกำลังเตรียมตัวให้ช่างมาตัดผมบอกว่าอีก3วันเตี่ยจะไม่พูดแล้วแล้วก็เป็นไปตามนั้นเตี่ยจะลุกขึ้นนั่งเองไม่ได้ต้องช่วยประคองแต่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดคือวันหนึ่งเตี่ยพรวดพราดลุกขึ้นมานั่งเองพอหันไปดูทางหน้าบ้านก็เห็นพระลูกชายมาหรือว่าหนึ่งเตี่ยนอนอยู่ในห้องแต่เรียกหลานบอกว่าพระมาแล้วให้ไปใส่บาตรหรือว่าหนึ่งเตี่ยบอกว่าใครเอาคราดแหลมแหลมมาทิ้งไว้ที่หน้าประตูนั่นน่ะให้เอาออกไปซะ oh. ตรงนั้นไม่มีอะไรเลยลูกจึงบอกให้เตี่ยนึกถึงพระเตี่ยก็เงียบไประหว่างนั้นพวกเราลูกหลานที่เข้าวัดจะมาห้อมล้อมให้เตี่ยดูพระอยู่ตรงนี้ดีทีเดียว oh. นึกถึงพระในตัวไว้เสมอบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสเหมือนมีงานบุญคือมาล้อมตอนที่ท่านป่วยเนี่ยลูกหลานมาล้อมเนี่ยเตี่ยสงบมากถึงเวลาอาหารก็จะกินด้วยท่าทางอร่อยแต่พอถามกลับตอบว่าไม่อร่อย กินไปอย่างนั้นเองเตี่ยสุขใจที่บรรปลายชีวิตลูกๆหลานๆได้มาประคับประคองก็เป็นความอบอุ่นใจเมื่อวันที่29
พฤศจิกายน2540ตอนตีสามเตี่ยลุกขึ้นมานั่งสมาธิเองประมาณ20นาทีไม่ลุกขึ้นมานั่งสมาธิเองต่อมาหอบและรู้สึกร้อนต้องเปิดพัดลมให้ทั้งๆที่อากาศเย็นเปิดเบอร์หนึ่งไม่ชอบชูนิ้วให้เปิดเบอร์สองแล้วก็นิ่งไปหมอลูกชายบอกให้นึกถึงพระตอนสามเฮือกสุดท้ายเตี่ยก็พงกหัวรับทั้งสามครั้งไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เสียชีวิตตอนตีห้าอายุได้83ปีอันนี้นี่ดีนะคำว่าดีที่นี่คือท่านก็เตรียมตัวตายมาอย่างดีด้วยการสั่งสมบุญพอใกล้ลูกหลานมีวิธีการที่ดีมาล้อมรอบแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีไม่มาร้องห่มร้องไห้หรือพูดให้กังวลใจอะไรต่างๆจะให้พูดให้อยู่ในบุญโดยนึกถึงพระนี่เป็นสิ่งที่ดีนะจ๊ะเตี่ยและแม่ตายแล้วไปไหนความเป็นอยู่อย่างไรลูกหลานบวชช่วยงานพุทธศาสนาและทำบุญต่างๆส่งไปให้ได้รับหรือไม่ฝากบอกอะไรถึงลูกหลานบ้างไหมโอ้โหนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองกรรมใดทำให้แม่อายุสั้นคะและตอนคลอดน้องคนเล็กทำไมต้องเป็นอัมพาตพูดไม่ได้นี่ข้อที่สองสามกรรมใดทำให้เตี่ยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีและมะเร็งปอดนี่ข้อที่สามข้อที่สี่ทำไมเตี่ยลุกขึ้นนั่งได้เองตอนป่วยหนักหรือรู้ว่าพระจะมาและคลาดแหลมๆที่เตี่ยพูดนั้นหมายถึงอะไรคะคือแต่ละข้อมีรายละเอียดลงทั้งนั้นเลยห้ามีผู้แนะนำให้ยานอนหลับเตี่ยเมื่อการหนักจะได้หลับไปเลยพวกเราไม่เห็นด้วยเพราะกลัวเตี่ยไม่ได้สติพวกเราทำถูกไหมคะอันนี้น่าสนใจหกในสามวันก่อนเสียชีวิตเตี่ยไม่ยอมกินอาหารและดื่มน้ำเตี่ยตั้งใจจะอดอาหารให้ตายเร็วๆอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าตั้งใจทำอย่างนั้นจะบาปไหมคะเจ็ดทั้งเตี่ยและแม่จะมีโอกาสมาสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะอีกไหมคะโดยเฉพาะแม่ที่เสียก่อนที่ลูกๆจะเข้าวัดแล้วต้องทำอย่างไรให้เตี่ยและแม่ได้มีโอกาสสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะคะ8ลูกและหมู่ญาติที่มาวัดตั้งความปรารถนาจะทำวิชากับครูไม่ใหญ่เรื่องนี้เกี่ยวกับท่าทำในตัวหรือไม่อย่างไรแล้วจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ8ข้อโอ้โหเตี่ยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีและมะเร็งปอดเพราะเป็นกรรมปัจจุบันเป็นหลักเลยแหละถ้าลุยงานหนักเนี่ยมาตลอดชีวิตเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักฐานสร้างฐานะเลยมีความเครียดสะสมแล้วก็สูบบุหรี่เป็นอาจินจ้าจึงทำให้เป็นโรคทั้งสองอย่างนั่นแหละที่เตี่ยลุกขึ้นนั่งได้เองตอนป่วยหนักและเห็นพระมาเพราะจิตท่านผูกพันกับพระตลอดเวลาเกี่ยวกับคราดแหลมๆที่เตี่ยพูดถึงก็เพราะว่าคราดนั้นน่ะเพราะความคุ้นเคยกับการทำงานที่โรงสีและเคยสั่งคนงานให้เก็บให้เรียบร้อยใจก็เลยผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นจึงพูดออกมาคือทั้งพระแล้วก็ทั้งภาพที่เคยเห็นในการทำงานไอ้ตรงนี้น่าสนใจนะน่าศึกษาทีเดียวการที่ลูกไม่ทำตามคำแนะนำของผู้หวังดีแต่ขาดความรู้เกี่ยวกับจิตใจและการเดินทางไปสู่พรโลกเป็นสิ่งที่ถูกต้องจ้าเพราะจะทำตามคำแนะนำก็จะทำให้เตี่ยซึ่งกำลังป่วยหนักจะหลับตายอย่างขาดสติเพราะยานอนหลับแล้วก็จะมีผลต่อการเดินทางไปสู่พรโลกเพราะขาดสติแล้วก็อีกอันหนึ่งคือจะทำให้ผู้ทำตามคำแนะนำผู้ที่ทำให้ผู้ทำตามคำแนะนำคือผู้แนะนำแหละจะมีเศษกรรมติดตัวไปเพราะทำให้ผู้ป่วยตายแม้จะปรารถนาดีก็ตามแต่ก็เป็นความปรารถนาที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาเศษกรรมนั้นจะทำให้ผู้แนะนำนั้นมีอายุสั้นแล้วจะตายในลักษณะเดียวกันก็คือจะมีพอถึงเวลาก็จะมีคนมาแนะนำว่าอังยี่สิอย่างนี้แนะนำด้วยความปรารถนาดีแต่ขาดความเข้าใจมาทำให้ตัวเองตายซึ่งตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ต้องคอยกระซิบเรื่อยเราบางทีเราดูอาการภายนอกเหมือนกับไม่ไหวไม่รับรู้อะไรแต่คนพูดกรอกเข้าไปในหูเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆจะมีช่วงอยู่ช่วงนึงแบบที่รับได้นะให้ตายโดยธรรมชาติเถอะ
อย่าตายแบบด้วยความกรุณาอย่างนี้เลย3วันก่อนเสียชีวิตท่านไม่ยอมรับประทานอาหารเพราะเตี่ยไม่หิวเองหรอจ้ะไม่ได้มีเจตนาอดอาหารให้ตายเป็นอาการคล้ายๆกับพลังชีวิตวูบสุดท้ายก่อนตายที่ทำให้ดูเหมือนดีขึ้นและเจ็บปวดน้อยลงแล้วทำให้ท่านอิ่มเป็นวูบสุดท้ายเหมือนเปลวประทีปจะดับมันวูบท่านไม่ได้อดอาหารตายล่ะตายแล้วเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงสาธุเฟส3เพราะจิตผ่องใสด้วยคำแนะนำของลูกๆที่มาพูดให้นึกถึงพระและบุญที่ท่านทำตลอดเวลาจ้าแม่อายุสั้นโดยมีอายุเพียง53ปีเพราะกรรมอดีตกับปัจจุบันทำคล้ายๆกันคือชาติอดีตแม่ฆ่าสัตว์ทำอาหารเช่นเป็ดไก่ปลาแต่ก็เป็นคนใจบุญนะส่วนหมอทวิทัตหมอเองเนี่ยเคยเกิดเป็นลูกชายท่านของท่านในชาตินั้นแล้วก็หมอได้มาเจอหมู่คณะเนี่ยก็เลยมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาเลยออกบวชแม่ไม่ยอมให้บวชอยู่ต่อคือได้บวชพระเป็นพระอยู่ได้ระยะหนึ่งแม่ก็ไม่ยอมให้บวชต่ออยากให้ท่านศึกส่วนลูกอยากบวชต่อแม่เลยโกรธเพราะความโกรธก็เลยด่าว่าหมู่คณะและพระลูกชายอยู่นานทีเดียวทำให้พระลูกชายใจอ่อนเลยลาสิกขาแล้วก็ได้ออกไปครองเรือนจนประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานได้เป็นเศรษฐีในชาตินั้นแล้วก็ได้เป็นกองเสบียงชั้นเยี่ยมในชาตินั้นเป็นกองเสบียงชั้นเยี่ยมชาตินี้ก็เป็นกองเสบียงชั้นเยี่ยมนะใช่ครับวจีกรรมนี้ทำให้แม่เป็นมะเร็งที่หลอดเสียงรวมกับอีกวจีกรรมหนึ่งคือเถียงและด่าว่าบิดามารดาคือแม่เถียงพ่อแม่และด่าว่าบิดามารดากับวจีกรรมที่ด่าว่าหมู่คณะกับไปพูดว่าพระอะไรนั่นตายแล้ววนเวียนอยู่กับครอบครัว7วันแล้วจิตผูกพันกับครอบครัวแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโลกพญายมราชก็ถามบุญบาปแม่นึกถึงบุญที่ใส่บาตรเป็นประจำได้แต่ก็มีกรรมเก่ามาตัดรอนด้วยเลยถูกส่งให้ไปเกิดที่ชั้นจตุมหาราชิกาในสายของยักษ์มีวิมานเป็นทองมีศักดิ์กลางกลางคือมียศมีศักดิ์มียศกลางกลางแต่ไม่มีเขี้ยวงอกยกเว้นเวลาโกรธโอ้มนุษย์เวลาโกรธเคี้ยวก็งอกได้รับบุญทุกบุญที่ลูกส่งไปให้จึงพ้นสภาพเป็นยักษ์แล้วและได้ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองใกล้เตี่ยแล้วชั้นดาวดึงมีความสุขสดชื่นเพราะบุญของลูกหลานที่อุทิศไปให้จ้าสาธุบุญที่หมอทำในชาตินั้นไอตอนมาเกิดเลยทำให้เตี่ยถูกหวยมีทรัพย์ที่จะเริ่มต้นชีวิตอย่างมีหลักฐานต่อมาคือเป็นจุดเริ่มต้นให้พระบุญของลูกและทั้งวจีกรรมกับปานาติบาตฆ่าสัตว์ทำอาหารจึงทำให้แม่เป็นอัมพาตและพูดไม่ได้แต่ไม่เกี่ยวกับน้องคนเล็กจ้ะเป็นกรรมส่วนตัวของแม่ที่เป็นอัมพาตและพูดไม่ได้ตอนนี้ไปอยู่ชั้นดาวดึงแล้วเรียบร้อยแล้วส่วนการที่ลูกจะทำวิชานั้นน่ะให้ลูกและหมู่ญาติตั้งใจปฏิบัติทำให้เขาถึงพระธรรมกายให้ได้เสียก่อนจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนะจ๊ะคุณแม่ของลูกเกิดในตระกูลค่อนข้างฐานะดีมีความมีอยู่สบายตั้งแต่เด็กแม่เป็นคนใจบุญใจดีแต่ชอบพูดจาเสียงดังทำให้คนที่ไม่รู้จักท่านมักคิดว่าท่านดูแม่ชอบเลี้ยงสุนัขมากทำให้แม่ต้องทำปานาติบาตในการฆ่าเห็บสุนัขเกือบทุกวันโดยการจับมาแช่น้ำปล่อยให้ตายแต่แม่ก็เป็นคนใจบุญค่ะชอบช่วยเหลือคน
ชอบไปทำบุญตามวัดต่างๆวัดที่คุณพ่อคุณแม่ชอบไปมากที่สุดคือวัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายเพราะท่านมีความเคารพเรื่องใสในพระเดชพระคุณหลวงปู่เทศมากจึงมักจะไปถือศีลที่วัดด้วยกันบ่อยๆยิ่งช่วงเข้าพรรษาจะไปอยู่กันตลอดพรรษาเลยและคุณพ่อได้กลับไปเป็นกรรมการของวัดด้วยค่ะแต่หลังจากหลวงปู่เทศมรณภาพคุณพ่อคุณแม่ก็ไปวัดน้อยลงเพราะว่าท่านอายุมากขึ้นทำให้เดินทางไปไม่ไหวด้วยความที่คุณแม่เป็นคนชอบช่วยเหลือคนทำให้แม่จะมีลูกแล้วถึง3คนแต่แม่ก็ชอบรับเด็กมาเลี้ยงอยู่เสมอมีทั้งลูกน้องชายของท่านหรือลูกคนรับใช้แม้กระทั่งลูกของคนอื่นที่คุณแม่เห็นแล้วสงสารที่ครอบครัวเขามีลูกเยอะก็จะรับมาเลี้ยงดูให้ส่งจนเล่าเรียนจบไปหลายคนพอเด็กเราเนี่ยเรียนจบมีครอบครัวแล้วเขาก็จากไปซึ่งแม่คงจะหวังให้คนเหล่านั้นมาช่วยดูแลท่านยามแก่ชราด้วยอันนี้ไปคิดแทนท่านมั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครได้ดังใจแม่สักคนหนึ่งท่านทำมาบุญหรอกจ้าเมื่อคุณแม่อายุมากขึ้นท่านก็เริ่มมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจแม่ลื่นล้มในห้องน้ำลุกไม่ไหวลูกๆ ก็พาไปโรงพยาบาลหมอตรวจแล้วบอกว่าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบซึ่งช่วงสัปดาห์แรกแม่ยังดูร่าเริงเบิกบานดีค่ะพูดคุยกับทุกคนที่มาเยี่ยมได้คุณหมอก็ให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไปเรื่อยๆยิ่งอยู่โรงพยาบาลนานเข้าแม่ก็เริ่มซึมขึ้นอาการเหมือนจะแย่ลงมีไข้สูงขึ้นและร่างกายซีกซ้ายเริ่มจะไม่ทำงานคล้ายๆกับจะเป็นอัมพาตแม่ไม่ยอมพูดกับใครเลยนอนหลับตาตลอดเหมือนคนไม่รู้สึกตัวแต่ลูกมีความรู้สึกว่าแม่ยังรู้สึกตัวอยู่ที่แม่มีอาการแบบนี้อาจจะเป็นเพราะน้อยใจลูกหลานกลัวจะถูกทอดทิ้งเนี่ยไปคิดแทนท่านกลัวว่าตัวเองต้องตายเมื่อลูกหลานพยายามจะพูดเรื่องบุญให้แม่ฟังให้แม่นึกถึงบุญบุญจะได้ช่วยให้หายเร็วๆแม่ก็มีท่าทางเหมือนไม่อยากฟังไปคิดแทนท่านทั้งนั้นแหละเส้นเลือดในสมองเริ่มตีบลงหลายเส้นทำให้แม่เหมือนคนไม่รู้สึกตัวแม่ใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดลูกพยายามพูดทบทวนถึงบุญต่างๆให้แม่ฟังอันนี้ดีมากซึ่งลูกเคยสร้างพระประจำตัวให้คุณแม่บนโดมและทำบุญต่างๆให้แม่ได้เคยมาถวายพระตาหารที่พระประจำกายด้วยค่ะลูกจะคอยบอกให้แม่ทำใจสบายๆไม่ต้องเป็นห่วงใครให้นึกถึงแต่บุญที่แม่เคยทำมาให้แม่ทำสมาธิภาวนาสัมมาอรหังหรือภาวนาพุทโธก็ได้บางทีลูกก็เอาเทพธรรมะที่หลวงพ่อนำนั่งสมาธิเสียบหูให้แม่ฟังแต่พี่ชายก็จะคอยขัดตลอดไม่อยากให้ลูกพูดเรื่องบุญหาว่าลูกพูดแบบนี้เป็นการแช่งให้แม่ตายเร็วๆไอ้ตรงนี้คือความไม่ค่อยเข้าใจหลายคนทีเดียวนะจ๊ะเวลาไปเยี่ยมไข้หรือเวลาไปเฝ้าไข้ที่ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านก็ดีโรงพยาบาลก็ดีคือพอผู้รู้ได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไปพูดเรื่องบุญในฝั่งบางคนก็เป็นอย่างเงี้ยคือหาว่าไปพูดเรื่องบุญหรือบอกให้นึกถึงพระเป็นการแช่งที่จริงไม่ใช่เป็นการแช่งนะจ๊ะเป็นการแนะให้ทำใจให้มันใสให้บริสุทธิ์ซึ่งหนักก็จะเป็นเบาก็จะหายแต่ถ้าหมดอายุไขมันก็ต้องตายด้วยคนถ้าตายก็ไปดีเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลิกเชื่อถือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี้นะจ๊ะเวลาไปเฝ้าไข้ใครก็ดีเยี่ยมไข้ใครก็ดีพูดไปเลยเรื่องบุญเนี่ยจะช่วยทำให้ผู้ไข้ผู้ป่วยหนักก็เป็นเบาก็จะหายแต่ถ้าหมดอายุไขตายก็ไปดีไปทวนอีกทีที่ว่าจะไปเฝ้าไข้เขาเยี่ยมไข้ควรทำไงไปพูดเรื่องบุญพูดเรื่องบุญแล้วจะทำให้หนักก็จะเป็นเบาก็จะหาย
ถ้าหมดอายุขัยตายก็ไปดีจ้าตายทุกคนแหละวันที่คุณแม่เสียหมอมาตรวจตอนเช้าแล้วบอกว่าอีกไม่นานก็คงไม่รอดแล้วพอตอนบ่ายแม่มีอาการหอบมากแล้วก็เงียบไปช่วงเย็นชีพจรก็ค่อยๆเต้นช้าลงจนหยุดเต้นไม่มีอาการสามเพือกใดๆให้เห็นพระโรมอายุได้87ปีเจ้าค่ะโอ้ถึงเวลาท่านแล้วจ้ายากที่จะหาใครอายุได้ขนาดนี้เนี่ยพี่ชายของสามีลูกเป็นผู้พิพากษาพี่ชายของสามีลูกเป็นผู้พิพากษาเป็นคนจิตใจดีคุยสนุกร่าเริงรักระเบียบวินัยรักความยุติธรรมและก็เป็นคนมีความรับผิดชอบสูงมากมักจะสอนให้ลูกๆสวดมนต์ไหว้พระทำบุญตักบาตรอยู่เสมอๆยิ่งช่วง 5-6 ปีก่อนเสียชีวิตพี่ชายสามีเริ่มสนใจฝึกนั่งสมาธิมากขึ้นสุขภาพร่างกายก็ไม่มีโรคประจำตัวใดๆแต่ได้มาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายขณะกำลังแต่งตัวเป็นงานเลี้ยงแห่งหนึ่งเมื่อวันที่11ตุลาคม2532รวมอายุได้59ปีเห็นไหมไม่มีนิมิตหมายเลยกำลังจะแต่งตัวเป็นงานเลี้ยงนะแต่เป็นงานศพแทนเห็นไหมทำไมแม่ถึงชอบเลี้ยงเด็กเยอะคะขนาดมีลูก3คนแล้วยังรับเด็กมาเลี้ยงเพิ่มอีกแม่มีวิบากกรรมอะไรถึงต้องมาเสียชีวิตแบบคนไม่รู้สึกตัวแบบนี้คะขณะที่แม่มีอาการเหมือนเจ้าหญิงนิทราน่ะแม่ได้ยินทุกอย่างที่ลูกพูดไหมคะแม่ได้มีโอกาสทำภาวนาและนึกถึงบุญบ้างหรือเปล่าในช่วง7วันที่แม่เสียชีวิตแล้วแม่ไปอยู่ที่ไหนคะแม่กลับมาดูร่างของแม่หรือไม่คะลูกมีความรู้สึกเหมือนว่าแม่มาอยู่ในวันเก็บศพแม่ตายแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะปีที่แล้วพ่อและลูกได้ทำบุญกฐินให้ด้วยและได้สร้างองค์พระถวายพระสังฆาธิการตลอดจนทุกๆบุญของหลวงพ่อก็จะอุทิศให้ตลอดแม่ได้รับบุญที่ลูกๆหลานๆอุทิศให้หรือไม่อยากทราบว่าพี่ช้างสามีตอนนี้อยู่ที่ไหนคะและทำไมจึงตายด้วยโรคหัวใจวายตายแบบไม่มีวี่แววจะเสียชีวิตเลยค่ะจะสร้างบุญมาอย่างไรจึงได้เป็นผู้พิพากษาคะท่านเรียนกฎหมายนะแหมถ้าท่านเรียนมนุษยศาสตร์เนี่ยเขาคงไม่ไปเป็นหรอกลูกควรจะทำบุญอะไรไปให้คุณแม่และพี่ชายสามีดีคะที่จะทำให้ท่านได้บุญมากที่สุดมาฟังฝันในฝันหลับตาฝันเป็นโตเป็นตะเอามาเล่าสู่กันฟังพอให้เบิกบานบันเทิงใจก่อนจะหลับตาทำสมาธิภาวนาถ้าพอมีคติบ้างก็เอาติดขาติดแข้งจะถึงกับใส่บาแบกหามให้มันหนักบานะจ๊ะแม่ชอบเลี้ยงเด็กเยอะทั้งที่มีลูก3คนแล้วเพราะท่านน่ะเป็นคนมีจิตเมตตาข้ามชาติเลยล่ะแล้วก็ชาตินี้เกิดในตระกูลที่มีข้าทาสบริวารเยอะจึงทำให้ท่านมีอัธยาศัยอนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์จ้ะแม่เป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเส้นเลือดโลหิตตีบเพราะกรรมในอดีตได้เกิดในตระกูลเศรษฐีมีข้าราชบริพารมากแล้วก็ชาตินั้นท่านเป็นผู้ชายมีนิสัยใจกว้างชอบช่วยเหลือคนและชอบมีบริวารมากรวมทั้งมีภรรยาหลายคนจึงต้องเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าเป็นอาหารเลี้ยงดูครอบครัวขลาดจะบริวารและแขกเหลือที่มาเยี่ยมเมื่อต้องคุมคนมากจึงทำให้ท่านต้องเป็นคนมีเสียงดังคล้ายคนดุนักข้ามชาติเลยแหละมีเสียงดังเนี่ยเพราะมีคนเยอะต้องปกครองเนี่ยตามทันไหมจ๊ะตามทันข้ามชาติไปเลย
คือชอบมีบริวารเยอะๆแล้วก็เลี้ยงสัตว์เอาไว้ฆ่าเป็นอาหารเลี้ยงดูเยอะเป็นอาชีพกรรมเลยเพราะความเจ้าชู้มากๆในกามจึงทำให้ท่านเป็นโรคหัวใจแล้วทำให้เขาตรอมใจกันเนี่ยเพราะสั่งฆ่าสัตว์เป็นอาชีพจึงทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงและอัมพาตในบรรปลายชีวิตของท่านวิบากกรรมนี้ตามมาขณะที่ท่านนอนป่วยคล้ายเจ้าหญิงนิทรานั้นท่านได้ยินลูกพูดทุกอย่างแต่ตอบไม่ได้ท่านจะมีอาการคล้ายๆเหมือนหลับๆตื่นๆและก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเวลาได้ยินใครพูดท่านมักจะรำคาญตัวเองไม่ได้รำคาญคนที่มาพูดให้ฟังคือไม่ค่อยสบายรำคาญตัวเองก็อยากจะฟังให้มันชัดๆนานๆเลยแต่อาการภายนอกลูกดูเหมือนรำคาญคนพูดเห็นไหมเนี่ยไปคิดแทนเห็นไหมถ้ารำคาญตัวเองเพราะความเจ็บปวดของท่านแต่ใจท่านน่ะปีติยินดีในบุญที่ลูกพูดและระลึกถึงบุญได้เห็นไหมบางทีอาการภายนอกนี่มันตรงข้ามอาการภายในเมื่อก่อนตายก็หลับไปเหมือนคนนอนหลับฝันก่อนตายนะเหมือนหลับแล้วฝันถึงภาพเก่าๆในอดีตชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองดังนั้นเมื่อถอดกายตายไปก็เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของฉันจตุมหาราชิกาในสายยักษ์ชั้นสูงเพราะท่านเป็นคนดุไม่มีเขี้ยวงอกยกเว้นเวลาโกรธเป็นเทพธิดาอยู่ในหมู่ยักษ์ที่มีศีลเป็นสัมมาทิฏฐิคือยักษ์ก็จะมีสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่จะนับถือพุทธศาสนานะจะไม่ค่อยรังแกกันเองไม่รังแกใครและไม่รังแกมนุษย์มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่เบียดเบียนใครแต่ถ้าหากเป็นมิจฉาทิฏฐิโอ้โหเหี้ยวกันเองมั่งเหี้ยวกับยักษ์มั่งเหี้ยวกับนาคคนท่านกรุฑมึงเหี้ยวกับมนุษย์มึงกับอะไรสารพัดเหี้ยวสะบันหันแหลกแต่เขาก็มีกฎมีเกณฑ์ของเขาเนี่ยเหี้ยวแล้วก็มีการลงโทษลงทันซึ่งเราจะไปลงรายละเอียดตอนนู้นสายยักษ์นะแม่ได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้เป็นยักษ์ที่สวยยิ่งขึ้นไปอีกเป็นนางงามยักษ์แต่ท่านอยากได้บุญมากกว่านี้เพราะท่านไม่อยากเป็นยักษ์นี่นะเอาฟังอีกทีนะแต่ท่านอยากได้บุญมากกว่านี้นะลูกเพราะท่านไม่อยากเป็นยักษ์ทั้งที่ท่านก็เป็นยักษ์สวยจะเปลี่ยนหน้าไม่สวยก็ตอนโกรธเท่านั้นแหละที่ท่านไม่อยากเป็นยักษ์เพราะเคยศึกษามาตอนเป็นมนุษย์ว่ามีสภาพเป็นเทวดาจะดีกว่านี้แต่เป็นยักษ์นี่มีความแตกต่างจากเทวดาตรงที่ถ้าเทวดาโกรธจุติแต่ยักษ์ไม่อาจจะไปลงรายละเอียดตอนนู้นอันนี้ฟังผ่านๆหูไปก่อนพี่ชายสามีตายเรื่องนี้น่าสนใจตายแล้วด้วยหัวใจวายทั้งที่ไม่มีโรคประจำตัวใดๆปรากฏเพราะในอดีตท่านเคยเป็นอำมาตย์ผู้วินิจฉัยคดีความคล้ายชาตินี้แหละที่เป็นผู้พิพากษาและได้เคยตัดสินประหารชีวิตนักโทษซึ่งบางทีก็ตัดสินถูกบางทีก็พลาดการตัดสินพลาดนั่นน่ะเป็นวิบากกรรมติดตามมาทำให้ท่านหมดอายุขัยในชาตินี้ด้วยโรคหัวใจวายวิบากกรรมตามมาที่ตัดสินพลาดวินิจฉัยพลาดตายแล้วก็วนเวียนอยู่7 วันแล้วนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็มารับไปยมโลกโดยถูกเชิญไปซึ่งตัวเองก็รู้สึกแปลกใจและกลัวแต่ตัวเองก็ขัดขืนไม่ได้และยิ่งตกใจกลัวเพิ่มขึ้นเมื่อมาอยู่ในลานรอการพิจารณา
พราะเครื่องนุ่งห่มที่ติดตัวมาหายไปเลยกลายเป็นคนเปลือยกายร่วมกับผู้คนจำนวนมากนานาชาติจำลานข้างหน้าเรือนพิจารณาได้ไหมและเมื่อถูกนำมาอยู่ต่อหน้าพญายมราชซึ่งเป็นผู้พิพากษาในยมโลกเอาแล้วก็ยิ่งตกใจใหญ่กลัวเพิ่มขึ้นเรามาดูผู้พิพากษาในเมืองมนุษย์เจอผู้พิพากษาในยมโลกแต่เมื่อถูกนำมาอยู่ต่อหน้าพญายมราชซึ่งเป็นผู้พิพากษาในยมโลกก็ยิ่งตกใจกลัวเพิ่มขึ้นเนี่ยตายขาดสติไอ้บาปเก่ามันตามมาทันเห็นไหมเพราะต้องคุกเข่าลงต่อหน้าพญายมราชซึ่งมีเจ้าหน้าที่หน้าตาน่ากลัวแวดล้อมในบรรยากาศที่น่าสะพรึงกลัวได้บอกท่านก็เลยได้บอกกับพญายมราชว่าผมคือหลังจากที่พญายมราชพูดเจ้ามาจากไงมาอย่างไรเลยรู้ไหมมาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยไปตามขั้นตอนแล้วนะนี่รัดขั้นตอนแล้วนะรู้ไหมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยได้บอกกับพญายมราชว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ทุกอย่างพญายมราชจึงบอกเอางี้ก็แล้วกันครับฉายภาพให้ดูจึงรู้ว่าตัวเองไม่อาจจะปิดบังใครๆได้ทั้งๆที่พยายามปิดบังได้เห็นภาพที่พญายมราชฉายให้ดูก็ปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดในการตัดสินคดีบางคดีในตอนตัวเองเป็นผู้พิพากษาในเมืองมนุษย์ก็ตกกระจายมากขึ้นภาพเก่าๆจากในอดีตแต่นี่มันปัจจุบันแต่ภาพที่ปรากฏในเมืองมนุษย์งดงามจึงถูกพิพากษาไปถูกเคี่ยนด้วยไม้พลองมีความทุกข์ทรมานมากอยู่ในยมโลกขณะนี้ได้รับบุญที่อุทิศไปบ้างแต่ก็ยังไม่มากพอต้องอุทิศบุญเจาะจงไปเลยนะลูกนะเจาะจงไปเลยส่งไปให้มากกว่านี้ก็จะได้รับลดหย่อนแล้วโดยเฉพาะให้ทำบุญทุกวันพระยิ่งวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำก็จะได้รับบุญเต็มที่จ้ะเมื่อลูกอายุได้7ขวบพ่อก็เสียชีวิตลูกและน้องชายจึงได้ไปอยู่กับคุณน้าคุณน้าเป็นนายอำเภอย้ายไปไหนลูกก็จะไปกับท่านเรื่อยๆคุณน้ารูปร่างสูงใหญ่ขาวซื่อตรงรักเดียวใจเดียวดื่มเหล้าเวลาเข้าสังคมนิดหน่อยเท่านั้นไม่เล่นการพนันไม่สูบบุหรี่ท่านเป็นนายอำเภอมือปราบพวกผู้ร้ายถ้าได้ยินชื่อของท่านแล้วจะกลัวมากภายหลังท่านลาออกจากราชการเพราะเป็นโรคเบาหวานความดันสูงตอนกลางคืนลูกจะไปนอนเฝ้าท่านที่หน้าเตียงนอนของท่านมีอยู่คืนหนึ่งลูกล้มตัวนอนเล่นขณะที่กำลังเคลิ้มลูกเห็นตัวอะไรไม่ทราบมีแต่หัวกะโหลกตาลึกกลวงผอมดำกระโดดลงจากเตียงของคุณนะตรงมาจะมาบีบคอลูกลูกจึงชูพระที่ห้อยคออยู่ขึ้นแล้วพูดว่าเข้ามาเลยทำไมกลัวพระก็เข้ามาเลย พอมันเห็นพระมันก็พังงะหายไปเลยค่ะ เห็นไหมผีกลัวพระ ที่ก็ว่าผีเข้าผีออก ถ้าผีเข้าแล้วก็พระออกไม่ใช่ผีออกถ้าผีออกพระเข้า ไม่ใช่ผีเข้าผีออกจากนั้นอีก 2-3 วันเวลา 4 ทุ่มกว่าขณะที่ลูกกำลังจะนอนที่หน้าเตียงของคุณนะลูกเห็นผู้ชายตัวสูงใหญ่ผิวคล้ำคล้ำยืนตรงช่องประตูบ้านที่ปิดอยู่เอามือเท้าเซลยืนขาเดียวอีกขาหนึ่งงอเข่าเอาฝ่าเท้ามายันตรงเข่าโอ้โหจำแม่นเลยแสดงเห็นชัดมากเลยตามองลูกเขม็งเลยตอนเช้าลูกเตรียมจะกลับบ้านเสียงคุณน้าก็เรียกลูกลูกก็เข้าไปหาท่าน
ท่านก็พูดว่าไม่มีอะไรหรอกเรียกดูเฉยๆเท่านั้นลูกก็ลาท่านกลับบ้านจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันสิ้นเดือนลูกขึ้นไปบนอำเภอเพื่อไปรับเงินเดือนคุณน้าพอเดินลงมาก็มีคนเข้ามาบอกว่าคุณน้าตายแล้วเมื่อพ่อตายคุณแม่ของลูกไม่ได้แต่งงานใหม่เมื่อกี้คุณน้านะนี่คุณพ่อตายคุณแม่ของลูกก็ไม่ได้แต่งงานใหม่แม่สัญญากับตัวเองว่าจะมีสามีเดียวลูกจากคุณแม่ไปอยู่กับคุณน้านานทีเดียวค่ะจนลูกอายุได้23ปีคือจากมาตั้งแต่7ขวบอยู่คุณน้าถึงอายุ23 16ปีจึงไปหาคุณแม่ทุกๆปีเวลาปิดเทอมลูกและสามีจะพาลูกๆไปเยี่ยมแม่เป็นประจำระยะหลังนี้คุณแม่ไม่ค่อยสบายนั่งนานๆไม่ค่อยได้ลมออกหูวันที่แม่เสียลูกกำลังปอกส้มอยู่เวลาประมาณเกือบจะเที่ยงลูกก็ได้ยินคุณแม่พูดว่าอ้าวมากันแล้วเหรอลูกก็หันไปดูที่ประตูบ้านแต่ก็ไม่เห็นมีใครแล้วท่านก็พูดต่อว่าเดี๋ยวจะไปแล้วล่ะพอปอกส้มเสร็จก็ใส่จานหันกลับไปอีกทีคุณแม่นั่งขอพับน้ำลายไหลยืดเรียกอย่างไรก็ไม่รู้สึกตัวจึงรีบเอาท่านไปโรงพยาบาลอยู่ได้3วันก็สิ้นลมหมอบอกว่าเส้นเลือดในสมองอุดตันทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ค่ะสามีของลูกเป็นอดีตอาจารย์ใหญ่ปัจจุบันอายุ69ปีเป็นคนใจดีไม่ดื่มเหล้าแต่เล่นไพ่บ้างชอบเลี้ยงไก่เอาไว้ชนกับไก่เพื่อนบ้านแก้เครียดบางทีก็ฆ่าไก่ไปประกอบอาหารบ้างลูกชายจะคอยห้ามพ่อไม่ให้ฆ่าไก่เพราะกลัวพ่อบาปและจะไม่ยอมกินไก่ที่พ่อฆ่ามาทำอาหารจึงทำให้พ่อเลิกฆ่าไก่ได้ลูกเองก็เคยขอร้องให้เลิกเอาไก่ไปตีกันแต่เขาก็ไม่เชื่อต่อมาไก่ที่เลี้ยงไว้ตายหมดทั้งเล้าเลยเขาจึงเลิกเลี้ยงไก่เลิกเล่นไพ่หันหน้าเข้าวัดพระธรรมกายเป็นผู้นำบุญผู้นำรถพาสาธุชนมาวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปี2537เมื่องานสลายร่างคุณยายได้นิมนต์พระมางานแต่ตัวเองไม่ได้มาร่วมงานเพราะได้รับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกชนขณะที่กำลังจะกลับบ้านในคืนวันที่25มกราคม45ก่อนงานสลายร่างคุณยายเพียง9วันศีรษะฟาดกับถนนเลือดข้างในสมองต้องผ่าตัดสมองด่วนจากนั้นก็ออกจากโรงพยาบาลที่ลำปางมารักษาต่อที่จังหวัดเชียงใหม่จนหมออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้จึงมาพักอยู่ที่บ้านหลังทุดงคาสถานล้านนาปัจจุบันสามีเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เลยต้องช่วยเหลือเขาทุกอย่างรับประทานอาหารทางสายยางจะสื่อสารได้โดยการให้เขากระพริบตาสองครั้งติดๆกันถ้ารู้หรือเข้าใจหรือจำได้ระยะนี้รู้สึกว่าเขาจะทำเสียงออกมาให้เราได้ยินบ่อยขึ้นค่ะวันธรรมดาลูกจะเปิดเทปให้เขาฟังเสียงหลวงพ่อรายการฝันในฝันเป็นประจำไม่หลับเลย oh. ส่วนมาที่ลูกจะพาเขานั่งล้อเข็นพาไปรับบุญที่ทุดงคสถานล้านนา ซึ่งเขาจะดีใจมากพอไปถึงเขาจะฟังหลวงพ่อไม่หลับเลย จะพยายามไม่ไอแล้วกลับถึงบ้านก็จะไอทันที พอขึ้นเตียงเขาจะหลับไปเลยค่ะ ตอนเช้าลูกจะใส่บาตรทุกเช้าแล้วจะปล่อยปลาทุกวันไม่ต่ำกว่า2ตัว ลูกจะทำทุกอย่างที่จะเอาบุญช่วยสามีให้หายเป็นปกติโดยเร็วผลบุญก็คงจะช่วยเขาไว้บ้างนะคะโดยจากผิวพรรณของเขาผ่องใสมากดูไม่เหมือนคนป่วยเลยคำถามมีดังนี้ค่ะตัวดำๆที่ลูกเห็นที่บ้านคุณน้าและคนที่ยืนเท้าเซลอยู่ที่ประตูบ้านคุณน้าตอนกลางคืนคืออะไรคะเขามาทำอะไรคะเกี่ยวกับการตายของคุณน้าหรือไม่คะตอนนี้คุณน้าของลูกอยู่ที่ไหนคะต้องทำอย่างไรถึงจะให้เขามีความสุขคุณแม่พูดกับใครที่ประตูบ้านแล้วเข้ามาทำไมคะตอนนี้คุณแม่ของลูกอยู่ที่ไหนคะทำบุญอธิษฐานทุกครั้งท่านได้รับหรือเปล่าคะสามีของลูกป่วยเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรเขาจะหายหรือไม่ลูกจะต้องทำอย่างไรคะกรรมใดที่ทำให้ในวัยเด็กลูกต้องไปอยู่คุณนะและปัจจุบันต้องดูแลสามีที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ้าวมาฟังฝันในฝันที่หลับแล้วฝันไปเป็นตุเป็นตะ
ตัวดำๆที่เห็นตอนเคลิ้มคือการฝันไปจ้ะฝันจะฝันอย่าไปยึดถือมาเป็นอารมณ์เลยแต่คนที่มีผิวคล้ำยืนเท้าเซเอลอยู่ที่ประตูบ้านก่อนคุณนาเสียชีวิตนั้นคือผีเรือนที่อยู่บ้านคุณนาน่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เขตแถวนั้นเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาดูว่าตายเมื่อไหร่ก็จะแจ้งไปตามลำดับของการปกครองซึ่งมีชื่อคุณน้าอยู่ในบัญชีเกี่ยวกับวันที่จะหมดอายุไข เขาเห็นบัญชีแล้วเขาก็มาดูแต่พอดีลูกตาดีเห็นเข้าๆคุณน้าก็เห็นถึงได้เรียกชื่อยังไงเลยคุณน้าก็เห็นผีเรือนนี้เหมือนกันแต่ท่านทำเฉยๆมองดูตอบเพราะท่านเป็นคนใจแข็งและรู้ตัวว่าใกล้จะตายแล้วเห็นไหมที่คุณน้าเรียกหลานที่นอนข้างเตียงแต่ก็ไม่บอกอะไรก่อนตายก็เหมือนหลับไปแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนมาเรียกจึงลุกขึ้นแล้วก็เห็นร่างของตัวเองนอนอยู่คือกายมนุษย์ละเอียดลุกขึ้นยมทูตมารับตัวไปยมโลกเลยโดยไม่ต้องวนเวียน7วันแล้วก็ได้ไปอยู่ตอนหน้าพญายมราชซึ่งก็ได้ซักถามเรื่องบุญบาปตามปกติและในสุดก็เห็นภาพตัวเองเคยยิงคนร้ายตายวิสามันโดยหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบแต่ก็มีบุญที่ตนเองทำบ้างตามประเพณีจึงถูกตัดสินให้ไปเป็นกุมพันยักษ์ที่อยู่ชั้นจตุนะต้องทำงานอยู่ในยมโลกในหน้าที่ยมทูตคล้ายๆกับตอนเป็นมนุษย์ที่มีที่ตัวเป็นแนมเพอคอยจับผู้ร้ายแล้วก็คล้ายๆคนที่มารับตัวคนจะตายไปนั่นแหละเป็นยมทูตได้รับบุญที่อุทิศไปให้ที่ลูกอุทิศไปให้ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่อยู่คือมีหน้าที่ไปรับตัวผู้ที่ตายใหม่ๆเช่นเดียวกับที่ตัวเองเคยถูกยมทูตรับตัวไปทำหน้าที่ตรงนี้คุณแม่พูดกับคุณพ่อและหมู่ญาติที่ตายไปแล้วที่คุณแม่พูดเอ๊ะใครมาอยู่ที่อามากันแล้วเหรออะไรต่างๆแต่พอลูกหันไปดูเอ๊ะไม่เห็นมีใครแล้วก็บอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเนี่ยคุณแม่พูดกับคุณพ่อที่ตายไปและหมู่ญาติที่ตายไปแล้วไปเป็นภูมิเทวาอยู่ในป่าเนินเขาแห่งหนึ่งไม่ไกลจากบ้านเพราะจิตผูกพันกันมากรักกันมากพ่อกับแม่เนี่ยรักกันมากคุณพ่อก็เลยมารับไปอยู่ด้วยในบ้านเดียวกันเลยรักทวิภพรักมากผูกพันมากแล้วไปอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยที่ต้องฟังต่อท่านได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้มีบ้านใหญ่โตขึ้นมีบริวารปกตินี่ภูมิเทวาจะไม่ค่อยมีบริวารแต่อันนี้เป็นบริวารนี่ไม่ได้หมายความว่าเกิดจากบุญนะหมายถึงพวกที่ไม่มีบ้านอยู่แหละที่เป็นภูมิเทวาที่มีบุญน้อยกว่ามาอาศัยพึ่งใบบุญมากขึ้นเพราะมีอาหารทิพย์มากมีอะไรต่างๆก็แจกกันแต่ก็ยังเป็นภูมิเทวาอยู่เพราะผูกพันกับพ่อและหมู่ญาติมากไม่อยากจะจากไปทั้งที่สามารถเลื่อนชั้นไปอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาได้เนี่ยรักพ่ออีหนูเลยอยู่ด้วยนี่ลูกเนี่ยเวลาทำบุญมักนึกจะนึกถึงแม่มากกว่าพ่อจ้ะพ่อเราไม่ค่อยจะนึกเท่าไหร่นึกถึงแต่แม่เพราะนั้นฝนตกต้องโทรฟ้านะลุงเนอะเล่นตกย่อมๆเนี่ยตกเฉพาะแม่
สามีของลูกมีเศษกรรมในอดีตคือฆ่าสัตว์ทำอาหารและกรรมปัจจุบันก็ทำคล้ายๆกันคือฆ่าสัตว์ทำอาหารดีเหมือนกันหรือทรมานสัตว์คือพาหัวไก่ใส่ยากระตุ้นรวมทั้งตีไก่จึงทำให้ประสบอุบัติเหตุสมองถูกกระทบกระเทือนโรคนี้คงจะหายยากจ้ะแต่ก็ให้ทำบุญทุกบุญแล้วก็ทำใจให้ชุ่มอยู่ในบุญอธิษฐานจิตหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีจ้ะแต่ยังไม่ตายตอนนี้หรอกให้สั่งสมบุญให้มากๆจะได้ไปเป็นเสบียงติดตัวไปในภพบึงนาส่วนตัวลูกเองเนี่ยเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมมีอาชีพเลี้ยงเป็ดไก่เป็นต้นเวลาลูกเป็ดลูกไก่ฟักเป็นตัวก็เอามันไปขายเหมือนกับพัดพรากแม่กับลูกเนี่ยก็ทำให้ลูกนั้นไม่ได้อยู่กับแม่นั่นแหละในชาตินั้นน่ะเป็นผู้หญิงไม่ได้ฆ่าสัตว์เองเป็นผู้ชายในบ้านเขาฆ่ากันน่ะคือให้ผู้ชายในบ้านน่ะฆ่าสัตว์ส่วนตัวเองอนุโมทนาทำหน้าที่เอาไปแกงเป็นอาหารคือผู้ชายฆ่าแต่ตัวก็เอาไปแกงชอบใจชอบใจกรรมนี้ยังทำให้พัดพลาดจากแม่แล้วต้องมาดูแลคนที่มีกรรมฆ่าสัตว์เป็นอาหารโดยเฉพาะพ่อบ้านในปัจจุบันนี้จ้ะทำบุญทุกบุญให้มากๆนะลูกนะเมื่อก่อนชีวิตของผมและภรรยานั้นก็เหมือนกับชาวโลกทั่วไปเข้ามาเช้ามาก็ไปทำงานเข้ามาก็ไปทานข้าวนอกบ้านมีบ้างบางครั้งก็ดื่มเหล้าด้วยกันเพราะไม่มีบุตรคือทั้งสามีภรรยาเลยนะดื่มเหล้าด้วยกันเลยเนี่ยจึงมักจะใช้เวลาว่างยามเย็นร่วมกันต่อมาปี38ได้มีกัลยาณมิตรที่ศูนย์กัลยาณมิตรเชียงรายได้แนะนำให้ไปนั่งสมาธิที่บ้านกัลยาณมิตรของคุณสุรัตน์และคุณมิ่งสมรจตุโรโภคทรัพย์ซึ่งภรรยาของผมเธอมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเธอจึงกลับมาแนะนำหนทางนี้ให้แก่ผมด้วยชีวิตของเราทั้งสองหลังจากที่พบเส้นทางสายนี้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในบุญมากขึ้นสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอต่อมาภรรยาของผมนั้นตรวจพบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่สมัยที่เรียนหนังสือแต่พอได้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทำให้โรคมะเร็งที่เป็นอยู่นั้นไม่ส่งผลให้ร่างกายได้รับความเจ็บปวดอีกเลยหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมมาตลอดอย่างต่อเนื่องได้สร้างบุญกับหลวงพ่อทุกๆบุญที่หลวงพ่อบอกทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนหมู่ญาติสร้างองค์พระธรรมกายจำตัวถวายสังฆทานทำบุญกติสร้างอาคาร60ปีได้นำสายทุกชนมาร่วมงานบุญใหญ่โดยทำหน้าที่ผู้นำรถและก็มาร่วมทำบุญกับศูนย์กัลยาณมิตรเป็นประจำสม่ำเสมอและบุญที่ผมกับภรรยามีความภาคภูมิใจมากที่เราสามารถตัดความตระหนี่ของเราได้สำเร็จคือบุญจากการถวายปัจจัยร่วมในงานฉลองเจดีย์ครั้งที่1จำนวน 100,000 บาทสาธุซึ่งเป็นแสนแรกในชีวิตของเราและครั้งที่2ในงานกฐินปี45ซึ่งครั้งนี้ลูกได้ตัดสินใจขายรถยนต์คันที่ใช้อยู่เป็นประจำเอามาทำบุญกับหลวงพ่อและครั้งล่าสุดภรรยาของผมก็ได้ขายเครื่องประดับที่ผมซื้อให้เป็นของขวัญจากใจเอาเงินมาร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนทองคำหลวงพ่อวัดปากน้ำเพื่อประดิษฐานณเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ชีวิตของภรรยาผมถูกคุกคามด้วยมะเร็งร้ายอีกครั้งตอนปลายปี45เธอต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องทีเดียวผมสงสารเธอมากช่วยได้แต่คอยเป็นกำลังใจให้เธอช่วงนี้ก็เข้าออกโรงพยาบาลเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนช่วงสิ้นปีหลวงพ่อจะให้อยู่ทุดงปีใหม่เธอขอลาหมอมาอยู่ทุดงด้วยคืนที่2เธอเป็นลมในห้องน้ำผมพาไปนอนที่สถานพยาบาลก็ดีขึ้นคืนต่อมาเธอขอไปนอนที่ลานมหาธรรมกายเจดีย์เพราะอยากอยู่ทุดงอยู่กรดเหมือนเพื่อนนักสร้างบารมีคนอื่นเธอสามารถอยู่ทุดงได้จนถึงวันขึ้นศักราชใหม่ในวันที่1มกราคม46เลยครับหลังจากนั้นก็ยังมาทำบุญกับหลวงพ่อตลอดแม้อยู่บนเตียงคนป่วยก็ยังโทรศัพท์บอกบุญหมู่ญาติและคนที่รู้จักเพราะเธออยากได้บุญสร้างอาคาร60ปีอยากจะทำบุญ 100,000 บาทแต่ด้วยต้องมีค่าใช้จ่ายค่ายาและค่ารักษาพยาบาลทำให้เธอตั้งใจจะทำเองจนสุดกำลังเ
และจะบอกบุญเพื่อเอาบุญใหญ่ครั้งนี้พอบอกบุญได้แล้วเธอก็บอกให้ผมไปเป็นคนเก็บซองเพื่อรวบรวมปัจจัยไปถวายหลวงพ่อมาถึงงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนและงานบุญอาทิตย์ที่3ของศูนย์ก็ขอลาคุณหมอไปเอาบุญต้นเดือนจนในช่วงเดือนกันยายนนี้เธอเริ่มป่วยหนักเนื่องจากเกล็ดเลือดลดลงเหลือ200เซลล์ซึ่งคนปกติจะต้องมีถึง 100,000 เซลล์ทำให้เธอไม่มีแรงมีอาการปวดไปทั่วร่างกายทรมานมากจนบางครั้งผมก็ร้องไห้เพราะความสงสารเธอแต่ช่วยกันพูดให้กำลังใจและเปิดเสียงหลวงพ่อให้ฟังตลอดตอนกลางวันก็ฟังเทปนั่งสมาธิตอนเย็นก็จะฟังรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจนกระทั่งวันที่20กันยายน46เธอเจ็บปวดอย่างทรมานมากเป็นหมอต้องฉีดมอร์ฟีนให้จนเวลาล่วงมาถึงช่วงสายวันที่21กันยายน46เธอได้มีโอกาสถวายบุญกฐินประสาอาคาร60ปีกับพระอาจารย์ที่เป็นตัวแทนของหลวงพ่อครับก่อนจะสิ้นลมขณะอายุได้43ปีโอ้ก็เพิ่งมาเร็วๆนี้21กันยายนน่ะนะกี่วันแล้วเนี่ย10วัน9วันอยากทราบว่าตอนนี้ภรรยาผมอยู่ในภพภูมิไหนครับเธอได้ฝากข้อความอะไรมาถึงผมบ้างไหมครับภรรยาผมทำกรรมอะไรมาถึงได้ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดและมีอายุสั้นครับตอนก่อนที่จิตจะออกจากร่างเธอทำปากแยกเขี้ยวเขี้ยวฟันแล้วทำ แล้วทำปากจูเป็นเพราะอะไรครับ ทำอย่างไรผมยังจะช่วยบรรเทาเบาบางกรรมในอดีตของภรรยาได้บ้างครับควรทำบุญอะไรให้บ้างครับอยากให้ภรรยาของผมได้บุญเยอะๆเพราะว่าเธออยากไปอยู่วงบุญพิเศษของหลวงพ่อครับอดีตชาติผมและเธอเคยเกิดมาสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างไรครับทำไมเราถึงได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันครับมาฟังฝันในฝันหลับแล้วฝันไปเป็นตุเป็นตะนะจ๊ะเอาฟังกันเลยภรรยามีวิบากกรรมที่ทำให้เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดและอายุสั้นคือในอดีตเศรษฐีมีภรรยาคือเศรษฐีท่านหนึ่งนะมีภรรยาแล้วก็มีบุตรชายต่อมาภรรยาได้เสียชีวิตลงจึงมีภรรยาใหม่ซึ่งก็คือผู้ที่ละโลกนี่แหละคือภรรยาของเจ้าของเคสที่ตายนี่แหละก่อนเศรษฐีเสียชีวิตภรรยาใหม่ก็อยากฮุบสมบัติจึงคิดฆ่าลูกชายเศรษฐีโดยใส่ยาพิษเข้าไปในอาหารทีละน้อยทีละน้อยจนร่างกายลูกชายเศรษฐีอ่อนแอและป่วยในที่สุดต่อมาก็ตายโดยไม่มีใครทราบสาเหตุแห่งการตายที่แท้จริงนึกว่าป่วยตายธรรมดากรรมนี้จึงทำให้เธอเป็นมะเร็งในเม็ดเลือด อายุสั้นและก็ไม่มีบุตร ในชาตินี้เนี่ยภายหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยก่อนจิตจะออกจากร่างเธอทำท่าปากแยกเขี้ยวเขี้ยวฟันและทำปากจู๋ก็เพราะทุกขเวทนาเกิดขึ้นก่อนละโลกและหัวต่อกายมนุษย์หยาบกับกายมนุษย์ละเอียดกำลังจะหลุดจากกันจึงเกิดการสยิ้วหน้าและอีกประการหนึ่งเธอเห็นบริวารมารับโดยฉุดมือเธอให้ลุกขึ้นจากกายหยาบในตอนนั้นเธอพร้อมเธอได้เตรียมตัวเตรียมใจอยู่แล้วพร้อมเสมอเพราะที่ฐานจิตอยู่เรื่อยๆว่าขอให้ไปวงบุญพิเศษได้อยู่ในบุญแล้วก็นึกถึงบุญตลอดเวลาทำให้บริวารก็มารอคอยเต็มไปหมดจนกระทั่งถึงเวลาสว่างสวัยถึงได้มารับตัวเธอไปเมื่อบริวารฉุดมือกายละเอียดของเธอหลุดจากกายหยาบแล้วเธอก็รู้สึกสบายสบายแล้วก็มองทะลุผนังไปเห็นราชรถทองประดับรัตนชาติพอประมาณและบริวารมารอคือบริวารก็จะเรียงรายรอไปหมดหัวหน้าบริวารก็จะมาฉุดมือมาอัญเชิญเธอขึ้นราชรถเมื่อขึ้นราชรถเสร็จเธ
เธอก็วนเวียนรอบโรงพยาบาล3รอบรอบสามีบ้านและหมู่ญาติแล้วมองในที่ประจักษ์ขุเห็นร่างเธอและสามีพร้อมทั้งผู้ที่มาดูอาการเพื่อแสดงความอำลาและขอบคุณทุกๆคนแล้วก็แวบมาที่มหาธรรมกายเจดีย์มาวนสามรอบตามหลักวิชาพร้อมกับระลึกถึงบุญที่ตนได้กระทำเอาไว้ได้ใจที่ปลื้มปิติยินดีแล้วก็วืดไปที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษสาธุเขตเสบียงเป็นเทพธิดามีวิมานทองใหญ่พอประมาณเธอฝากบอกพ่อบ้านเทพบุตรในเมืองมนุษย์ว่าอย่าเสียใจไม่ต้องร้องไห้ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่แทนด้วยเพราะต่อไปเราก็จะต้องเจอกันที่ดุสิตบุรีเนี่ยตอนนี้ขอลาขอตัวเดินทางมาก่อนเพราะหมดเวลาในเมืองมนุษย์โดยวิบากกรรมเก่าแล้วขณะนี้ก็กำลังตรวจตาดูที่ประยสมบัติของตนเองบนบัลลังก์กลางวิมานด้วยใจที่ปลื้มปิติยินดีสาธุลูกทั้งสองก็เคยสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาจ้ะแต่วิบากกรรมเก่ามาตัดรอนลูกทั้งสองก็เคยเกิดเจอกันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรกันมาจ้ะเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรกันเพราะนั้นจึงสามารถโกงกันได้อะไรต่างๆเหล่านั้นให้ทําบุญทุกบุญแล้วก็อุทิศให้เธอซึ่งเทพบุตรก็จะได้บุญนี้ด้วยให้ทําอย่างเต็มกําลังเพราะเวลาในโลกนี้มีจํากัดบุญใหญ่คราวนี้ที่มาแรงก็คือบุญกฐินจ้ะให้ทําด้วยตัวเองแล้วก็ชวนคนอื่นก็ทํานี่ก็เป็นสิ่งที่ทั้งน่าปลื้มปิติและน่าเสียดายน่าเสียดายที่ว่านักรบกองทัพธรรมควรจะมีเวลาให้มันมากกว่านี้ในการสร้างบารมีเพราะว่าวิบากกรรมที่ทำเอาไว้มันไม่เว้นใครสักคนล่ะกิเลสมาเข้าไปสร้างกรรมแล้วก็มีวิบากก็มาเป็นอย่างนี้พอเขาได้ช่องมันก็มาตัดรอนแต่ว่าที่น่าปลื้มปิติคือใช้วันเวลาที่มีอยู่ในมนุษย์สร้างบารมีอย่างสุดกำลังแม้อยู่บนเตียงคนป่วยก็ไม่ปล่อยเวลานั้นให้เปล่าประโยชน์ยังทำหน้าที่ผู้นำบุญชักชวนคนสร้างความดีตลอดเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าปลื้มปิติยินดีทีนี้นักรบที่ยังอยู่นี่เราไม่รู้หรอกนะว่าวิบากกรรมของเราเนี่ยมันจะปุ๊บปั๊บมาเมื่อไหร่ดีที่สุดก็คือรีบสั่งสมบุญบารมีกันให้มันเยอะๆให้มันเต็มกำลังทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานะจ๊ะทำกันให้เต็มที่เลย